พูดถึงกดแชะกดอัดเนาะอีกห้องนี้หรือเปล่าไม่ใช่ห้องนู้นอาทิตย์ที่แล้วอย่างนี้แหละคุยไปก็คือไม่ได้อัดจบแล้วค่อยมาทักว่าอาจารย์ไม่ได้อัดเอ้ามาทักตอนจบแล้วจะไปอัดตอนไหนจ๊ะนะคะวิชานี้เนาะคือถ้าเกิดเรามองไปรอบตัวเราเนี่ยถ้าในที่ทํางานเนาะสมมติในที่ทำงานถ้าเรามองไปรอบตัวเราเนี่ยคือมันแทบจะทุกอย่างเป็นเทคโนโลยีเลยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในสำนักงานนะคะถือว่าเป็นเทคโนโลยีหมดโทรศัพท์ถือว่าเป็นเทคโนโลยีไหมโทรศัพท์ที่เป็นสายก็คือโทรศัพท์ที่เป็นแบบยังเป็นแบบอนาล็อกที่ใช้สัญญาณโทรศัพท์นะคะแต่ทั้งหลังโทรศัพท์ในออฟฟิศยังมีอยู่ไหมแบบเป็นแบบเครื่องอ่ะแบบต่อตรงอ่ะมีไหมถ้าเป็นบริษัทเล็กๆก็น่าจะมีเนาะบไมริ่ษัทมีเรายแลัง้วเห็คนุณอาจารย์แล้วใช้อะไรอ่ะใช้ไลน์ใช้มือถือค่ะจริงเหรอใช่แฟกล่ะไม่มีแฟกค่ะโอ้ยตายแล้วแฟกรุ่นเดียวกันเลยรู้จักนแฟะกปะเนี่ยรู้จักแฟกว่าไม่รู้โทรเลขค่ะหนักกว่าอีกนะอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่แบบใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในหน้าที่การงานเนาะมันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เป็นทำไมเสียงดังตึ้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 งเหมือนใครเข้ามาเรียนไม่ได้ไหมเนี่ยตอนนี้หน้าจออาจารย์เป็นสีเขียวไม่มีอะไรนะคะอาจารย์เห็นแล้วใช่ไหมน่าตอนนี้ก็คือเห็นสไลด์อาจารย์ใช่ไหมมันเห็นเป็นสีเขียวมันไม่เห็นสไลด์ของอาจารย์นะคะเอาครับเห็นค่ะอเาขีจยานรย์ว่าหนูเห็นสไลด์ค่ะเอออครอัินบเทอร์เน็ตอ่ะอินเทอร์เน็ตเราอ่ะไม่ดีโอเคคือสีสีเขียวอเ่ขะีใยชว่อันนี้น่ะค่ะแต่มันจะมีสีตัวหนังสือด้วยใช่เทคโนโลยีเพื่อกเนารี่เรยียนการสอถูกแล้วแต่อาจารย์กำลังได้ยินเสียงตึ้งตึ้งตึ้งมีเหมือนใครกำลังไม่อยากเข้าเรียนอ่ะยกมือแหมโทรศัพท์ไทยค่ะมันเป็นอะไรไม่รู้มันมีเสียงเหมือน Google นะคะแล้วไดม่ังรู้ตึ้ไงตึป้งเแกหร้อตรงไหนใช่ค่ะแล้วมันมาบอกด้วยนะว่าขณะนี้เวลาเท่านั้นเท่านี้หรือบางทีมันก็บอกว่าฉันฟังคุณไม่เข้าใจอะไรประมาณนี้ ไปเปิดเสียงไอ้นี่ไว้หรือเปล่าเปิดเสียงGoogle ที่เป็นแบบเหมือน Siri ใน iPhone อะที่เราใช้อันนี้เป็นฟังก์ชันพิเศษสำหรับคนตาบอดเนาะที่ ไม่ได้ว่าคุณไปนะก็คือมันเป็นฟังก์ชันพิเศษเวลามันมีเสียงพูดปุ๊บเนี่ยไอ้โปรแกรมนี้มันจะเด้งขึ้นมาทันทีเหมือน Siri อะไรก็คือมันเป็นฟังก์ชันของ Google เออค่อยไปดูว่าไปเซตอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเกี่ยวกับฟังก์ชันเนี้ยแล้วเวลาแก้ตรงไหนคะอาจารย์นั่นแหละเดี๋ยวค่อยหลังใหม่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเออดูไปจัดเองก็ยังลืมอีกอาจารย์ก็ไม่เคยนะแต่ว่ามันจะขึ้นของอาจารย์มันจะขึ้นตอนที่ขับรถเนาะขับรถเวลาเราพูดอะไรก็ตามมันก็จะเด้งขึ้นมาเพราะโทรศัพท์อาจารย์กับโทรศัพท์กับรถอะมันเชื่อมกันอยู่ของ Google นะเพราะมี Google Map อยู่ข้างในไงเช่นเดียวกันมันจะชอบเด้งขึ้นมาว่าคุณจะไปไหนทั้งที่เราก็ไม่ได้เซตอ่ะโอเคไปอันนี้ในเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในเรียนวิชานี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับพื้นฐานโดยทั่วไปเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลนะข้อมูลที่เราเรียกกันว่า Big Data เนาะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าพวกเราเคยได้ยินคำว่า Big Data ไหมเคยได้ยินไหมที่ไหนสักที่หรือที่บ้านหรือที่ทำงานมีได้ยินไหมเคยไไมด่้ยิไมน่มีเอค่ะที่อทำงานนะวันนี้แหละเราก็จะมารู้กันเนาะว่าไอ้ Big Data ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีประโยชน์อะไรกับพวกเราบ้างนะคะในชีวิตประจำวันเนาะแล้วก็พวกอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า Internet of Things Internet of Things นะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งเพราะว่า Thing ก็คือจริงมันเขียนว่า THING นะอาจารย์เขียนผิดก็คือติงก็คือสิ่งหลายสิ่งอ่ะหลายสิ่งหลายอย่างเออมันแปลมาก็เลยอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งมันคืออะไรนะคะแล้วก็รวมถึงเทคโนโลยีในด้านธุรกรรมต่างๆนะที่
ไม่ผ่านบุคคลที่สามเรียกว่าบล็อกเชนก็คือกลุ่มที่เป็นอะไรคะเป็นพวกเงินดิจิตอลเนาะเงินดิจิตอลแล้วก็ธุรกรรมเงินดิจิตอลที่เป็นเรียกว่าฟินเทคนะกลุ่มฟินเทคนะคะถ้าเราติดตามข่าวพวกธุรกรรมหรือด้านการเงินต่างๆเราจะได้ยินคำว่าฟินเทคค่อนข้างบ่อยครั้งเพราะว่าหลังๆช่วง2-3 ปีไม่ใช่สองอ่ะ3 ปีแล้วกันอ่ะที่ผ่านมาเนาะไอ้ระบบนี้มันเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มจะบอกว่าเป็นกลุ่มเจนใหม่อ่ะที่เป็นแบบวัยรุ่นหน่อยอ่ะกลุ่มที่อายุประมาณสักยี่สิบห้าแล้วการที่ทำงานเริ่มทำงานอ่ะถึงสักเกินก่อน40อ่ะอ่ะก่อน40หรือคนหรือขึ้นไปก็ได้ที่เขาชอบคนชอบลงทุนนะคะดังนั้นเนี่ยไอ้กลุ่มฟินเทคกลุ่มเนี้ยก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงเงินดิจิตอลที่เราก็ใช้กันอยู่ทุกวันเนาะตอนนี้บางคนก็แทบจะไม่ได้พกเงินสดใช้ก็ใช้แต่ดิจิตอลหมดเลยผ่าน QR code ผ่านนู่นนี่นั่นถ้าวันหนึ่งโทรศัพท์เราดับขึ้นมาแบตหมดกลางก็เคยมาแล้วไงเคยมาแล้วนะคะแล้วก็อีกหลายๆสิ่งนะไม่ว่าจะเป็นพวกคริปโตเคอเรนซีนะคะหรือจะเป็นพวกสังคมออนไลน์ต่างๆที่ต้องใช้ดิจิตอลนะคะแล้วก็รวมถึงเทคโนโลยีนะคะที่นำมาใช้ในอาชีพเราเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้ก็เอาแบบง่ายๆไม่ต้องคุยเยอะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะงงคือจริงๆเรื่องไอ้ตรงดิจิตอลเนี่ยจริงๆปัจจุบันเนี่ยเราทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเราหรือเป็นคนอื่นๆเนาะเราแทบจะอยู่กับมือถือจะบอกว่า100%ไหมมันแทบจะเป็นปัจจัยที่5ของเราแล้วใช่ปะไอ้มือถือเนี่ยเพราะว่าเราจะไปไหนอยู่ในบ้านก็ต้องถือเดินไปเดินมาเหมือนคนติดอ่ะก็ไม่ใช่เหมือนคนติดอ่ะก็คือติดมือถือนั่นแหละแม้กระทั่งนอนเวลานอนนะคะอย่าไปไว้ใกล้ตัวเนาะตามที่เคยได้ยินมาเนาะสัญญาณมือถือนะคะไม่ดีนะมันจะทำให้เราเหมือนมีรังสีอะไรบางอย่างเนาะเวลาเรานอนสัญญาณจากการส่งสัญญาณของมือถือระหว่างมือถือกับสัญญาณส่งสัญญาณอ่ะมันอาจจะกระทบเราด้วยนะสังเกตนะถ้าใครไม่สังเกตคือลองเอามือถือออกไปไกลๆอ่ะหรือปิดก็ได้แล้วนอนหลับสักคืนดิหรือสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะดูซิว่าสภาพร่างกายเราจะเป็นยังไงมันได้ผลนะมันได้ผลนะแต่ถามว่าทำได้ไหมก็ไม่ค่อยทำได้พยายามปิดแล้วนะจริงๆเวลานอนน่ะก็พยายามเอาห่างอยู่นะบางทีก็ปิดเลยแต่บางทีอย่างที่บ้านเนาะอาจารย์ก็มีแม่เนาะบางทีเราก็ไม่อยากจะปิดมือถือบางทีเรานอนคนละห้องก็จริงแต่บางทีอ่ะอยู่คนละห้องก็ยังโทรหากันอยู่เด้ออันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกแต่ว่ามันก็โทรกันจริงอย่างบางทีแม่เขาขี้เกียจลุกเขาก็จะโทรมาหาเราทั้งที่เราก็อยู่ในห้องอย่างเงี้ยอย่างตอนเช้าบางทีเขาก็บางทีวันไหนเขาปวดหัวเงี้ยเขาก็จะโทรมานะบอกว่าเอ้าต้มข้าวต้มให้หน่อยทั้งที่ก็เดินออกมานิดเดียวเปิดประตูก็คือเจอกันแล้วก็ไม่ก็เลยเนี่ยอาจารย์บางทีอาจารย์ก็ปิดไม่ได้เหมือนกันนะโทรศัพท์เพราะเราอยู่สองคนก็ต้องแบบใช้โทรศัพท์พยายามบอกเขานะว่าให้เอาวางห่างออกไปนิดนึงบนที่นอนนั่นแหละเพราะว่าคือมันก็ต้องอยู่ติดตัวเนาะเวลามันมีอะไรมันจะได้โทรหากันได้แต่เนี้ยมันก็บางอย่างมันก็เลี่ยงไม่ได้ไงแต่ก็บอกให้เขาพยายามวางห่างๆไปไว้ที่อื่นที่ไม่ใช่ตรงศีรษะอันนี้คือความจำเป็นความจำเป็นก็คือปัจจัยที่5นะคะที่ขาดมือถือไม่ได้มาเรามาเริ่มกันเลยนะคะคนที่มาแล้วเนาะเดี๋ยวอาจารย์ขอส่งลิงก์เช็คชื่อก่อนเดี๋ยวมันจะสับสนกับตอนที่เราสอบก็ลืมไม่เตือนด้วยอันนี้ห้อง11 Google นี่นะมันอัปเดตได้ทุกอาทิตย์จริงๆนะเนี่ยเหมือนจะมีอัปเดตอีกรอบอ่ะนี่หน้าจอเปลี่ยนไป
ลงชื่อมาดูในส่วนของความรู้พื้นฐานนะคะเราจะเริ่มต้นพูดถึงเรื่องของ Big Data เลยเรามาดูซิว่าเอ๊ะทำไมบทนี้ถึงให้ความสำคัญตรงนี้เนาะเอาจริงเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้มีเนื้อหาวิชานี้เข้ามาก่อนนะตอนที่อาจารย์จำได้เนาะตอนที่เรียนปวสเนี่ยด้วยอาจจะด้วยเป็นวิตัวนี้เป็นวิชาพื้นฐานเราไม่ได้พูดถึงข้อมูล Big Data อะไรนี้เลยแต่ด้วยอะไรหลายอย่างมันเปลี่ยนไปเนาะเราก็ต้องเอาสิ่งที่มันเปลี่ยนไปนั่นแหละมาศึกษาแล้วก็มาให้ความรู้กับคนที่มาเรียนนะในส่วนของตัวที่บอกว่า Big Data ที่อาจารย์พูดถึงมันคืออะไรนะแล้วเอามาทำอะไรได้บ้างนะคะก่อนอื่นมารู้นิดนึงว่าความหมายมันคืออะไรนะก็คือการนำเอาข้อมูลจำนวนมากเนาะมาทำมาที่เรามีหมายถึงว่าจำนวนมากแล้วก็เยอะจากหลายๆที่เนาะเอามาวิเคราะห์นะคะมาวิเคราะห์เพื่อให้มันมีคือข้อมูลเหล่านั้นต้องมีความมีเขาเรียกว่ามีค่าด้วยนะหมายถึงว่ามีอะไรที่สามารถอ่านได้อะไม่ใช่เป็นข้อมูลที่ฉันอยากเก็บอะไรฉันก็เก็บนะคะเป็นข้อมูลที่สามารถเอามารวมกันแล้วสามารถวิเคราะห์ได้แล้วก็เอาข้อมูลนั้นไปต่อยอดวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจที่เรามีอยู่แล้วก็ใช้เป็นการประกอบกิจการนะคะประกอบไม่ว่าจะเป็นกิจการประกอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีพวกนำข้อมูลมาพัฒนาในด้านอื่นๆด้วยเพื่อวิเคราะห์เพื่อให้ได้ประโยชน์อ่ะว่าข้อมูลชุดนี้มีปัญหาอะไรมีประโยชน์อะไรแล้วสามารถทำอะไรเพิ่มได้แล้วสามารถลดอะไรได้นะคะอย่างเช่นเนาะการขายด้านการขายแล้วก็การตลาดนะคะเอาไปทำอย่างเช่นปรับปรุงสินค้าบริการนะคะเพื่อเพิ่มความต้องการตรงกับลูกค้าที่เรามีอยู่หรือผู้บริโภคที่เราพุ่งเป้าไปว่าจะขายให้ใครใช่ไหมคะคือในยุคปัจจุบันอะถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะเมื่อก่อนคือมันจะช้าไม่ใช่หรอกมันช้าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเชื่อไหมว่าก่อนที่เวลาเราจะขายของหรือบริษัทไหนที่ต้องการจะขายของหรือผลิตหรือจะต้องการทำวิจัยอะไรบางอย่างเนี่ยเขาต้องเตรียมข้อมูลค่อนข้างนานนะอย่างเช่นทำวิจัยเนี่ยวิจัยการตลาดถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาอยากได้ข้อมูลมาผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเขาต้องหาข้อมูลมาจากที่ไหนคือมันต้องไปทำแทบจะต้องแบบเอาข้อมูลอะไปให้คนนะให้คนกลุ่มหนึ่งสัก1,000 คนหรือ2,000 คนหรือ3,000 คนแล้วแต่นะแล้วแต่ว่าบริษัทไหนมีรายได้หมายถึงว่ามีงบประมาณเท่าไหร่ถ้ามีงบเยอะก็สามารถที่จะขยายกลุ่มให้มันกว้างขึ้นแต่ถ้ามีน้อยกลุ่มก็จะน้อยลงดังนั้นเนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่ามันช้าเนาะเมื่อก่อนพอมาถึงมัดปัจจุบันเนี่ยมันเร็วขึ้นนะมันเร็วขึ้นเพราะมันมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วแล้วก็รวมถึงการนำ Data ชุดนี้เอาไปใช้ในการผลิตก็ได้ด้วยนะในการผลิตได้ด้วยนะคะหรือนำมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดนะคะการผลิตที่มีคุณภาพหรือให้มันเกิดค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพในการผลิตหรือเขาเรียกว่า product active product productive productivity นะคะก็คือกระบวนการผลิตเพราะว่ามันเป็นการเอามาวิเคราะห์เนาะว่าสมมติว่าในโรงงานนั้นนะมีการกระบวนการผลิตเนาะเป็นขั้นตอนเนาะ1,2,3,4เนาะอย่างเช่นว่าสมมติว่ามี10ขั้นตอนเขาก็เก็บข้อมูลสะสมมาเรื่อยเก็บข้อมูลตรงผลิตตรงเนี้ยมาเรื่อยใช่ไหมพอมาวันหนึ่งเขาบอกว่าสมมติว่าสิ้นปี
เขาอยากรู้ว่าไอ้1 ปีที่ผ่านมาเนี่ยในการผลิตของแต่ละแผนกเนี่ยไอ้10 ขั้นตอนที่ว่าเนี่ยมีแผนกไหนบ้างที่ใช้เวลาในการผลิตเกินกว่าที่กําหนดเอาไว้ตามมาตรฐานเขาก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมแผนกเนี้ยหรือขั้นตอนเนี้ยผลิตได้น้อยต่อปีนะหรือแผนกนี้แผนกสองทำไมแผนกนี้ผลิตสินค้าได้มากแต่ไม่มีคุณภาพหรือแผนกสุดท้ายทำไมถึงมีของเสียในการแพ็กเกจในการแพ็คคือแพ็กเกจเสียมากหรือมันเนี่ยอันเนี้ยคือการเอาข้อมูลในแต่ละแผนกมาวิเคราะห์เพราะในแต่ละแผนกเขาจะมีการระบุใช่ไหมว่าสมมติว่าฉันทำวันนี้ฉันแพ็คกิ้งใช่ปะฉันแพ็คปกติแพ็คได้1 ชั่วโมง50 ชิ้นอย่างเงี้ย1 ชั่วโมง50 ชิ้นใช่ปะแต่วันนี้ป่วยคนที่ทำอ่ะป่วยคือรู้สึกป่วยอ่ะแต่ว่ามืออาจจะเจ็บมือก็ได้อ่ะสมมติว่าเจ็บมืออาจจะแพ็คได้ช้ากว่าปกติได้ชั่วโมงละ45แต่ว่าไม่มีใครรู้ไงก็ทำไปเสร็จแล้วแต่ว่าพอถึงตอนเย็นหัวหน้ามาเช็คว่าเอ๊ะทำไมวันเนี้ยเลนเนี้ยทำไมผลิตได้ไม่เหมือนเมื่อวานหรือเหมือนเมื่อก่อนจริงๆการผลิตหรือการแพ็คเนี่ยมันน่าจะแบบคงที่เพราะเขาเฉลี่ยมาแล้วไงว่าคุณต้องทำ1 ชิ้นได้กี่นาทีแล้วแต่ว่า1 ชั่วโมงคุณต้องได้50ใช่ป่ะแต่ประเมินว่าในวันนั้นผลิตไม่ถึงเป้าเนาะไม่ถึงเป้าเขาก็มาดูว่าเป็นอะไรเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าอ๋อมันมีข้อมูลว่าคนเนี้ยผลิตได้น้อยเป็นคือแต่สาเหตุอ่ะเขาไม่รู้แต่เขาเห็นแล้วไงว่าผลลัพธ์มันได้น้อยเขาก็จะไปดูว่าสาเหตุเพราะอะไรก็คือเพราะคนไม่สบายไงมือเจ็บแต่เขาไม่ได้บอกไงว่าเขามือเจ็บถ้าบอกตั้งแต่แรกอ่ะหัวหน้าอาจจะส่งคนมาช่วยก็ได้เพื่อให้ยอดได้ตรงเป้าตามมาตรฐานคือ50 ชิ้นต่อ1 ชั่วโมงนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างคร่าวๆก็คือเขาก็จะมาดูไงว่าอ่ะในพอเขารู้แล้วอ่ะก็เอาคนเข้าไปช่วยคือถ้าเกิดช่วยกันดูแลมันก็จะให้มันตรงเป้าเนาะอย่างเงี้ยเราเก็บข้อมูลไปเหมือนกันนะคะเราเล่นโซเชียลถามว่าโซเชียลที่เราเล่นเนี่ยมันมีการเก็บข้อมูลเราไหมเก็บไหมเก็บประวัติเราไงประวัติอย่างเช่นยกตัวอย่างเฟซบุ๊กเขามีประวัติเราอยู่ในระบบใช่ไหมคะแต่ละครั้งที่เราเข้าไปเล่นของเขาเนี่ยไม่ว่าคุณจะกดตั้งแต่กดโปรแกรมขึ้นไปเลยเนี่ยมันเก็บทุกแอคทิวิตี้เลยนะที่คุณเล่นเก็บไว้หมดเปิดเข้ามาปุ๊บคุณไปไหนคุณมาเพจคุณมาโฮมเพจโฮมหน้าแรกก็คือหน้าของตัวเองเนี่ยหน้าแรกทำอะไรกดไปเลื่อนไปเลื่อนดูว่าอะไรใครกดไลค์ชั้นใครคอมเมนต์ชั้นอันนี้เขาก็จะดูว่าคุณมาหน้านี้อาจจะแบบอยู่หน้านี้แต่ยังไม่ได้ดูไงว่าคุณทำอะไรแต่คุณอยู่หน้านี้5 นาทีแล้วนะแต่คุณไม่ทำอะไรเลย5 นาทีนี้นะคะเสร็จแล้วนาทีที่6คุณบอกว่าคุณไปตอบคอมเมนต์ของโพสต์นี้โพสต์ที่2อ่ะก็เก็บให้นะคะ Facebook ก็เก็บให้ดูหน้านี้เสร็จ10 นาทีคุณไปหน้าไทม์เขาเรียกว่าอะไรนะหน้าฟีดไปดูฟีดไทป์ฟีดอยู่ประมาณ15 นาทีมันเก็บหมดนะคะมันเก็บหมดดังนั้นนี่คุณเล่น Facebook มากี่ปีสมมติว่าคุณเล่น Facebook มา10 ปีมันก็เก็บข้อมูล10 ปีคุณทุกวัน10 ปีมีกี่วัน10 ปี 10 ปีคูณ12กี่เดือนเอาเดือนคูณกี่วันเข้าไปกี่วันเอากี่วันเลยแล้วกันมันเก็บทุกวันวันไหนคุณไม่เล่นมันก็ไม่มีว่าคุณเข้าสังเกตไหมว่าอ่ะวันนี้ของปีที่แล้ววันนี้ของ3 ปีที่แล้ววันนี้ของ4 ปีที่แล้วทำไม Facebook ถึงรู้เนี่ยอันนี้คือลักษณะของการเก็บข้อมูลจนเกิดเป็น Big Data นะคะเกิดเป็น Big Data เพื่อ
เพื่ออะไรคะเพื่อ Facebook เองเนี่ยเขาจะได้มาวิเคราะห์ในแต่ในการตลาดในครั้งต่อไปว่าเขาจะทำอะไรในปีถัดไปปีถัดไปอย่างสมมุติว่าอ่ะปีเนี้ยมันกี่ปีแล้วล่ะ2007เข้ามาบ้านเราอ่ะ2007เนาะประมาณ2007เข้ามาบ้านเราตั้งแต่2007ถึงปัจจุบันสังเกตว่า Facebook เขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆตอนแรกเขามาด้วยโซเชียลธรรมดาเนาะถ้าเกิดใครจำได้นะอุกนานอยู่เนาะจำได้อภิจำได้ว่าตั้งแต่เขามาเนี่ยสิ่งแรกที่อาจารย์เล่นคืออะไรปะคือเกมไม่ค่อยโพสต์เล่นเกมอย่างเดียวนะคะเล่นเกมอะไรเกมเก็บผักใครเคยเล่นมั้งเก็บผักนะคะเก็บผักเป็นเกมที่คืออะไรนะฟาร์มหรอฟาร์มวิวอะฟาร์มวิวนะชุดแรกนะช่วง2-3ปีแรกนะฟาร์มวิวยิ่งช่วงปีแรกนะโอ้โหบอกเลยตั้งนาฬิกาปลุกเก็บผักเออเฮเดย์ที่หลังแล้วนะเฮเดย์จันว่ามันหลังแล้วนะหลังคือหลังจากไอตัวฟาร์มวิวออกมาเสร็จแล้วก็มันมีเฮเดย์เออเฮเดย์อาจารย์ก็มาเล่นอยู่พักหนึ่งแต่ว่าช่วงนั้นมันช่วงนั้นเป็นอะไรไม่รู้มันคนเล่นเยอะหรือไงรู้อะแต่ด้วยแต่ก็ห่างๆมาแหละทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่ใช่ไหมเฮเดย์เออนั่นแหละคือติดเกมนั่นแหละคือช่วงที่เข้ามาคือการเล่นเกมเลยแล้วมันมาโพสช่วงหลังๆเออมาโพสช่วงหลังๆแต่ถ้าเกิดเรากลับไปเล่นอีกมันก็ยังมีประวัติเรานะใครที่ยังกลับไปเล่นอีกนะคะก็มีประวัติเรานะแต่มันก็เบื่อแล้วเนาะเออมันก็เบื่อแล้วมันมีหลายเกมนะคะมีหลายเกมนั่นแหละช่วงนั้นคือมาเล่นเกมไม่ค่อยโพสมาโพสหนักๆช่วงปีที่สามปีที่สี่โพสรูปภาพนู่นนี่นั่นแต่พอมาดูประวัติตัวเองมันแค่ย้อนไปแค่10 ปีนะ10 ปีให้หลัง10 ปีที่แล้วคุณทําอะไร11 ปีที่แล้วคุณทําอะไรเออ12แหละ12เพราะจําได้ว่าล่าสุดเพิ่งมีอะไรนะเป็นภาพรับปริญญาโทเนาะเมื่อ12 ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็โอ้ก็นานแล้วนี่เนี่ยมันก็ยังเก็บไว้อยู่ใน Facebook นะดังนั้นเนี่ยให้เราลองนึกภาพเลยเราอยู่ Facebook มาตั้งแต่กี่ปีที่ผ่านมามันจะมีข้อมูลทั้งหมดของเราอยู่ในนั้นมันแทบจะเป็นอะไรนะฐานข้อมูลอะข้อมูลเกี่ยวกับเราทั้งหมดเลยเราโพสอะไรไว้เราไปเจอใครอกหักมากี่รอบไปเที่ยวที่ไหนโอ้เยอะไปหมดไปดูไอ้ตรง history ของเราอะไปดูเลยแต่มันข้อเสียของมันก็คือมันเลือกวันที่ไม่ได้ป่ะอาจารย์ไม่จำไม่ได้จำได้แค่ว่ามันถ่ายไปดูย้อนหลังไปเรื่อยๆได้แต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าให้เราเลือกวันที่ได้อะหรือมันมีก็ไม่รู้นะจำไม่ได้ละนี่ไม่ได้เปิดดูลองไปเปิดดูนะว่ามันเลือกวันที่ได้ไหมถ้ามันเลือกวันที่ได้มันจะดีมากเลยรู้ไหมแต่คิดว่ามันไม่ทำคิดว่าไม่ทำอ่ะเพราะว่าอะไรถ้ามันมีเลือกวันที่ได้มันจะดีมากอาจารย์คิดว่าอย่างนั้นนะพ่ออาจารย์ก็อยากได้วันที่นะว่าฉันทำอะไรในวันเนี้ยแต่ไม่มีนะเนาะคือไปแค่หน้าเราเองเราก็เห็นแค่ว่ามันให้เราถ่ายไปเรื่อยๆอ่ะไม่มีเลือกวันที่นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าวันนี้เราทำอะไรเมื่อ10 ปีที่แล้วก็กลับไปดูได้เออดังนั้นเนี่ยให้เรานึกเลยเนี่ยมันเป็นกลุ่มมันเป็นฐานข้อมูลชุดใหญ่ที่มันเก็บประวัติเราไว้ตั้งแต่ย้อนหลัง10 ปีเราเคยมีเก็บประวัติเราไว้อย่างนี้ไหมเออไม่มีนะคะไม่มีอย่างรูปภาพเก่าๆ10 ปีที่แล้วมีไหมถ้าเก็บในมือถืออะมีไหมภาพที่แบบล้างด้วยฟิล์มอะถ้าไม่เก็บนี่ก็คือถ้าไม่เก็บนี่คือหายนะแต่ Facebook ยังอยู่นะคะ Facebook ยังอยู่เอออันนี้คือให้ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นเพราะมันอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดมันอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดนะคะนอกจากFacebook แล้วเนาะก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายที่เราไปสมัครไว้นะไม่ว่าจะเป็น Instagram เป็น YouTube
เป็นทวิตเตอร์เป็นติ๊กต็อกแต่ก็ต้องดูด้วยว่าแต่ละตัวว่าเข้ามากี่ปีเข้ามากี่ปีอ่ะถ้าอย่างทวิตเตอร์จริงๆมานานแล้วล่ะมานานพอๆกับ Facebook อ่ะจำไม่ได้นานมากเพราะว่าก็สมัครพร้อมๆกับเขานั่นแหละกับเขามาหรือว่ามาก่อนไม่แน่ใจเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะคะไอ้ตัวทวิตเตอร์อ่ะแล้วก็อินสตาแกรมก็หลังๆเนาะแต่ว่าสุดท้ายก็โดน Facebook เทคโอเวอร์ไปนะคะเทคโอเวอร์คือการรวมเข้าด้วยกันเนาะส่วนมันก็จะมีข้อมูลของเราระดับหนึ่งใครที่ชอบเล่นอินสตาแกรมก็จะมีแต่รูปภาพใช่ไหมคะดังนั้นคนที่โพสต์รูปภาพไว้เนี่ยก็ต้องหวงแหนอย่างยิ่งใช่ปะหวงแหนเพราะอะไรโอ้ยรูปภาพฉันตลอดทั้งชีวิตถ้าเราเก็บไว้จากตรงนั้นหมดก็จะอยู่ที่นั่นหมดเลยนะถ้าคุณไม่แบ็กอัพไว้นะของอาจารย์เนี่ยแบ็กอัพทุกปีนะแบ็กอัพคือการเซฟเก็บไว้อะเพราะว่าของ Facebook เขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีตัวแบ็กอัพอยู่สามารถแบ็กอัพได้นะคะบอกไว้ก่อนเพราะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คือเราตอนแรกเรามันเหมือนเล่นใหม่อ่ะเราก็ไม่รู้คิดอะไรพอมาถึงตรงนี้แล้วเราเป็นลบทำไมอยู่นะคือเราก็ไม่อยากเก็บภาพเก่าๆไว้อะไรอย่างนี้ไม่ได้คิดว่าจะถึงปัจจุบันนะเผลอไปลบคือแบ็กอัพเอาไว้แบ็กอัพรูปใน Facebook เอาไว้แต่ด้านไปลบหมดเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งไม่รู้ว่าตอนนั้นไม่อยากเล่น Facebook แล้วอะนานมากแล้วเล่น Facebook มาได้ประมาณสัก 3-4 ปีเนาะโอ้ตอนนั้นก็นานแล้วอะมีลบทิ้งอยู่ช่วงหนึ่งมันก็เลยไม่มีรูปภาพในช่วงไม่มีแบบ history เหมือนว่าวันนี้ใน13-14ปีที่แล้วอะไม่มีมีแค่12ปีแสดงว่าไอตอนนั้นที่อาจารย์ลบไปอะคือลบไปจริงๆมันก็เลยไม่มี history นะคะอันนี้คือตัวอย่างว่า big data เนี่ยมันจะต้องได้มาซึ่งการเก็บของระบบมันจะอยู่เฉยมันจะมาไม่ได้นอกจากว่าคุณไปทำอะไรบางอย่างแล้วมันเกิดขึ้นมาอย่างเช่นเซอร์เวย์ข้อมูลไปทั่วไปเลยเก็บไว้สะสมไว้แล้วค่อยเอามาวิเคราะห์ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยที่เขามีคำว่า Big Data ขึ้นมาเนี่ยเขาเพิ่งมีได้ประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะเขามาเรียกคำเนี้ยขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเล่นตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ประมาณนี้แหละประมาณ10ปีกว่าๆเนาะก็เกือบมันถูกเก็บมาเรื่อยถูกเก็บมาเลยเก็บพอมันเก็บปุ๊บมันกลายเป็นข้อมูลชุดใหญ่ถ้าเราเกิดเรานึกถึง Google เนี่ยที่เขาที่เขาแบบเป็นที่นิยมกันเนาะในปัจจุบันในเรื่องของการค้นหาเพราะเขามีข้อมูลนะคะมากพอที่จะเรียกว่าเป็น Big Data ได้นะคะคนไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไหนก็ตามบนโลกไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรก็ตามบนโลกนี้นะ Google เนี่ยเก็บไว้ได้แทบเยอะกว่าที่อื่นเลยนะคะมันสามารถกวาดก็คือเวลาจริงๆเขาอาจจะไม่ได้เก็บเขาแค่มีความเชี่ยวชาญแล้วเป็นเครื่องมือที่สามารถค้นหาข้อมูลมาได้เกือบหมดทั่วโลกเราลองค้นหาคำอ่ะถ้าคำภาษาไทยอ่ะมันก็ได้แค่ในประเทศเราใช่ไหมถ้าอยากเราลองพิสูจน์เราลองหาภาษาอังกฤษสิเราลองค้นหาสักคำในเป็นภาษาอังกฤษสิประเทศไหนก็ตามที่ใช้ภาษาอังกฤษมันก็จะกวาดมาทั้งหมดอ่ะกวาดมาอยู่ที่ Search Engine เราเปิดไปหน้าค้นหาของ Google แล้วลองค้นหาสักคำหนึ่งเห็นไหมคือถ้าไม่แน่จริง Big ฮะมีใครจะพูดว่าเหมือนเสียงแทรกนะคือเขาอะสามารถกวาดได้หมดว่า
แล้วก็พอกวาดเสร็จปุ๊บใช่ป่ะกวาดมาให้เราเห็นใช่ไหมว่ามันมีที่ไหนบ้างมีอะไรบ้างใครมีคํานี้ในเพจเว็บเพจบ้างอ่ะค้นหาให้หมดอยากรู้อะไรถาม Google ถูกป่ะเมื่อก่อนก็คิดถึงอะไรคิดอะไรนะอยากรู้อะไรถามอากูก็คืออากูเกิลมันเป็นคําที่แบบไปไม่รู้ก็ไปหาอากูก็คืออากูเกิลนี่แหละก็คือการที่เขาเก็บข้อมูลหรือมีวิธีการค้นหาได้ดีกว่าเครื่องมือของเจ้าอื่นๆนะคะดังนั้นเนี่ยข้อมูลแสดงว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีเยอะมากเลยนะคะมันเป็น Big Data อีกก้อนหนึ่งที่เป็นก้อนใหญ่ที่ต่างคนต่างแบบส่งมาเวลา Google หาหรือเครื่องมือ Search Engine ทำงานเนาะอันนี้คืออ่ะให้มองภาพให้เห็นเนาะหรืออ่ะบริษัทเราที่เราทำอยู่ลองดูซิว่าบริษัทเราอะทำงานมากี่ปีละทำงานมากี่ปีเปิดกี่ปีแล้วแล้วเขามีข้อมูลที่เขาเปิดตั้งแต่เปิดมาไหมถ้าเขาเปิดหลังถ้าเขาเปิดมาสัก15 ปีเขาต้องมีข้อมูลทั้งหมด15 ปีที่อยู่กับเขาแต่โดยส่วนใหญ่เนาะแต่โดยส่วนใหญ่ข้อมูลของบริษัทถ้าเกิดว่าเข้า ISO อ่ะรู้จัก ISO เนาะส่วนใหญ่จะเก็บข้อมูล10 ปีย้อนหลังเนาะบางที่แล้วแต่บางที่นะคะก็จะเป็นการเก็บข้อมูลย้อนหลังปีต่อปีบางที่ก็5 ปีข้อมูลบางอย่างนะคะมันก็จะมีเงื่อนไขอยู่นะคะอันนี้คือตัวอย่างของใครใครมองภาพไม่ออกบ้างมีไหมมีใครมองภาพไม่ออกบ้างก็อันนี้คืออธิบายคำว่า Big Data เนาะเพราะเดี๋ยวจะกลัวจะไม่เข้าใจนะคะดังนั้นเวลาเราไปได้ยินที่ไหนเนี่ยอย่าไปบอกเขาว่าไม่รู้นะเราเรียนแล้วนะเทคโนโลยีสารสนเทศตัวเนี้ยนะคะอธิบายให้และเอาไปใช้ได้นะคะดังนั้นเวลาส่วนใหญ่จริงๆมันมีประโยชน์กับทุกธุรกิจมีทุกธุรกิจเลยดังนั้นเราก็จะพูดไปถึงของธุรกิจที่เป็นของเราเนี่ยเวลาเราไปใช้จริงๆอย่างเช่นการตลาดเราไปใช้ถามว่ามันมีประโยชน์อะไรไหมเยอะเลยนะคะธุรกิจด้านนี่แหละวิเคราะห์การตลาดอย่างเช่นเนาะให้นึกภาพอีกถ้าเกิดว่าเราไปใช้ด้านการตลาดอย่างเช่นเรามีพาร์ทเนอร์เป็น Tesco Lotus เนาะอ่ะสมมติเราขายของให้กับ Tesco Lotus ไปเนี่ยสมมติขายเป็นล็อตใหญ่เนาะเพราะว่าเขามีหลายสาขาสมมติว่าเราส่งสินค้าไปให้เขา1 เดือนต่อ20,000 ชิ้นให้เขาไปขายเนี่ย20,000 ชิ้นทุกสาขาเลยนะคุณกระจายออกไป20,000 ชิ้นใน1 เดือนเนี่ยหรือต่อวันเนี่ยเขาขายก็อาจจะน้อยไปนะ20,000 ชิ้นแต่ไม่แต่สมมติแล้วกัน20,000 ชิ้นเขาก็จะดูว่าไอ้20,000 ชิ้นเนี่ย Tesco Lotus ขายของ20,000 ชิ้นเนี่ยภายในกี่วันเขาก็จะมีข้อมูลเก็บไว้นะเก็บไว้ในระบบนะคะว่าเขาขายไปเนี่ยวันนี้ขายชิ้นเนี่ยสินค้าอันเนี้ยไปกี่ชิ้นเขาก็จะเก็บเรคคอร์ดไว้ทุกวันทุกสาขาทั่วประเทศขายชิ้นนี้สมมติว่าเอาเขาขายได้วันละ2,500 ชิ้นถามว่าวันละ2,500 ชิ้นกับ20,000 ชิ้นกับ1 เดือนเนี่ยไม่พอนะเขาก็จะกลับมาคำนวณใหม่แต่ต้องดูด้วยนะว่าโปรดักต์นั้นน่ะเขาเรียกว่าไลฟ์ไซเคิลเนาะไม่ใช่ไลฟ์ไซเคิลเขาเรียกว่าอายุการใช้งานของเขาอะสินค้านั้นกี่วันสมมุติว่าสินค้านั้นคือสบู่น้ำอะสบู่เหลวแล้วกันใช้ขวด50น้อยไปอะขวดปกติแล้วขวดเล็กแล้วกันนะใช้ประมาณสักขวดเล็กที่คือขวดเล็กแบบพกพาเนาะสมมติพกพาสมมติขายได้2,500 ชิ้นต่อวันทุกสาขาในทั่วประเทศนะแสดงว่าเขาซื้อไปเนี่ยอย่างน้อยนะถ้าไม่ลืมหรือไม่ทิ้งนะก็คือใช้ได้ประมาณสักสองใช้สองครั้งอะถ้าขวดเล็กเนาะถ้าคนผมยาวแล้วแต่ขนาดผมอีกโอ้เยอะเนี่ยแล้วก็ถ้าลืมก็ใช้ครั้งเดียวใช่ไหมนะเขาก็จะมีการเฉลี่ยนู่นนี่นั่นของเขาอะอะเต็มที่ขวดเล็กใช้2 วันอะสมมติเขาก็จะคำนวณเลยนะว่าอะถ้าเกิดเขาขาย2,500
ในวันนั้นใช้2 วันต้องมีคนหมดสักคนแหละก็จะคำนวณเผื่อก็อ่ะสมมติว่า2,000หนึ่งวันขาย2,5002,500ไปเรื่อยตีไปแล้วเขาจะเผื่อเป็นสต็อกอีก2 เดือนอ่ะ2 อาทิตย์เอ้ย2 วันหรือ2 วันหรือ1 อาทิตย์แล้วแต่นะเขาจะมีการเผื่อสินค้าไปด้วยนะคะเพราะมันบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าวันไหนเราจะขายสินค้านั้นอะได้แค่ไหนเขาจะมีการบวกไปด้วยเนี่ยเขาก็จะสะสมตรงเนี้ยพอเป็น Big Data ปุ๊บเนี่ยแน่นอนอาจจะดูทีละ3 เดือน4 เดือนเวลาดูรีพอร์ตเนาะก็จะดูว่าอ๋อสินค้าเนี้ยมันเคยส่งไปวันละ2,500 2,500 2,500เอ๊ะแต่พอ2,500ปุ๊บเดือนที่สามหรือไตรมาสแรกเดือนที่สามเอ๊ะทำไมของมันเริ่มไม่พอมันเริ่มมียอดขายเขาดูจากอะไรคะดูจากรีพอร์ตที่เขาเก็บไว้แหละว่าเฮ้ย2,500 2,500แต่พอกลางเดือนกุมภามันเริ่มขึ้นเป็น2,900แล้วก็ขึ้นมา2,900 15 วันขึ้นครั้งหนึ่งแสดงว่าในช่วงนี้มันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเขาก็จะเริ่มมาวิเคราะห์ใช่ไหมคะพอมาตรวจปุ๊บอ้าวมันขึ้นแค่ช่วงเดือนสองสามแล้วก็สี่เดือนห้าปุ๊บมันยอดมันเหลือแค่เดือนละขายวันละ2,400อ่ะสมมติตกลงมาเขาก็จะเริ่มวิเคราะห์เอ๊ะทำไมมันช่วงเนี้ยมันขายได้ดีเพราะเป็นยาสระผมขวดเล็กใช่ปะเขาก็จะวิเคราะห์ว่าพื้นที่ไหนขายได้เยอะอ่ะสมมติว่าเขาไปเช็คเจอว่าอ้าวคือตอนแรกเขาดูรวมๆว่ามันขายได้ใช่ปะแต่เขาบอกอ่ะมันทำไมมันเปลี่ยนราคาอ่ะยอดมันเปลี่ยนเขาก็จะไปเจาะกลุ่มไปอีกว่าขายให้กลุ่มไหนพื้นที่ไหนอย่างเช่นพื้นที่ทะเลอย่างเงี้ยแสดงว่าคนกลุ่มเนี้ยเขามาเที่ยวแล้วเขาก็มาซื้อแสดงว่าช่วงเวลาเนี้ยพีเรียดเนี้ยคนมาเที่ยวเยอะเขาก็จะเป็นการปีหน้าเขาก็จะเริ่มการสำรองสินค้าไว้ว่าเออปีเนี้ยช่วงเดือนเนี้ยผลิตสินค้าเพิ่มแล้วก็ส่งสินค้าออกไปให้มากกว่าปีที่แล้วนะอันนี้คือการตัวอย่างของการนำเอา Big Data มาวิเคราะห์เนาะดังนั้นเนี่ยอ้าวแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงอ่ะเขาจะรู้ได้ยังไงว่ากลุ่มคนไหนที่ซื้อสินค้าเขารู้ได้ไหมของโลตัสอ่ะโลตัสรู้ได้ไหมว่าเป็นกลุ่มสินค้าไหนมีใครรู้มั้งก็ระบบสมาชิกไงตอนที่เราสมัครอ่ะเราสมัครใช่ไหมเรากรอกข้อมูลเข้าไปใช่ไหมว่าเราเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาหรือเป็นแม่บ้านหรือมีเงินเดือนเท่าไหร่มีเรทเงินเท่าไหร่เขาวิเคราะห์ได้หมดนะเขาวิเคราะห์แม้กระทั่งว่าคือเขาอาจจะเฉลี่ยถือว่ามันเป็นข้อมูลเก่าก็จริงเขาก็อาจจะข้อมูลแบบคือถามว่ามันอัปเดตไหมตอนนี้เขาพยายามให้เราอัปเดตข้อมูลของเราอยู่เรื่อยๆถ้าใครที่ลงแอปพลิเคชันของทาง Tesco Lotus เนาะแต่ถ้าใครที่มันที่อัปเดตไม่ได้อะถ้าวันนึงมันมีปัญหาเวลาเราโทรเข้า call center อ่ะเขาก็จะพยายามถามว่าข้อมูลตรงนี้ถูกไหมถูกไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะพยายามถามแล้วก็อัปเดตข้อมูลให้เราแต่ถ้าเกิดเป็นแอปพลิเคชันมันก็สามารถอัปเดตข้อมูลได้เลยถูกไหมเออดังนั้นเนี่ยตรงนี้แหละที่เขาสามารถตรวจเขาเรียกว่าวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเขาได้ตรงอย่างเช่นอ่ะสินค้าที่เป็นเมื่อกี้ที่บอกว่าขวดเล็กเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ซื้อเป็นเพศไหนเขาก็อาจจะดูว่าใครหน้ามาซื้ออ่ะก็ดูจากรหัสนั่นแหละรหัสว่ารหัสเนี้ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วคนอายุเท่าไหร่เป็นสมาชิกอายุเท่าไหร่เอออ่ะสมมติว่าเจอว่าเป็นผู้ชายเป็นกลุ่มผู้ชายทำงานมันก็เขาก็จะรู้แหละว่าอ๋อคนนี้ไงมันกลุ่มผู้ชายเป็นส่วนใหญ่แสดงว่ากลุ่มผู้ชายเป็นคนขี้ลืมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยได้เสื้อผ้ามาก็มาเลยของพวกนี้ไม่เตรียมมาเนี่ยมันก็คือเป็นการวิเคราะห์ไงคะดังนั้นการวิเคราะห์ว่าลูกค้าที่เราขายให้ไปหรือข้อมูลอะไรที่มันสามารถทำออกมาแล้วเห็นว่าตรงเนี้ยมันเกิดจากอะไรมันดูได้หมดเนาะถ้าใครที่ทำกราฟบน Excel
และมีข้อมูลตรงนี้ก็ดูก็ทําได้ง่ายๆนะคะง่ายๆพอเห็นภาพเนาะเห็นภาพเนาะว่าทําไม Big Data ถึงเอามาทําการตลาดได้เอามาทําหากลุ่มเป้าหมายได้นะก็เกิดจากตรงนี้แหละอธิบายเยอะไปหน่อยเพราะว่าจริงๆถามว่าทําไมถึงต้องอธิบายเยอะเพราะว่ากลัวไม่เข้าใจเพราะว่ามันเป็นมันมีความสําคัญอะไรทําไมฉันต้องเรียนก็นั่นแหละก็เนี่ยที่เล่าไปเนี่ยเพราะเราเป็นกลุ่มที่เรากําลังถูกเก็บข้อมูลนะคะเรากําลังถูกเก็บข้อมูลนะคะเก็บข้อมูลแล้วข้อมูลของเราจะไปอยู่ที่เขาหมดเลยถูกปะดังนั้นเนี่ยพอเขาเก็บไปแล้วเนี่ยช่วงหลังๆมันก็จะมีเรื่องของอะไรการยืนยันตัวตนเนี่ยไอ้ช่วงยืนยันตัวตนนั่นแหละมันจะเป็นการอัปเดตข้อมูลของเขากับของเราเขาเอาข้อมูลของเราอัปเดตที่อัปเดตสุดไปเก็บไว้โดยการยืนยันตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ย Big Data เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจนเนาะข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปแบบของตารางแล้วก็เป็นฐานข้อมูลนะปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราเห็นไฟล์ Excel เนาะรู้จักไฟล์ Excel ใช่ไหมถ้าเราเห็นไฟล์ Excel ที่อาจารย์ให้เราเช็คข้อมูลนั่นแหละนั่นน่ะคือข้อมูลของอาจารย์นะที่อาจารย์เก็บไว้เนี่ยเก็บไว้วันหนึ่งอาจารย์สามารถเอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ได้นะว่าเราคนเนี้ยชื่อเนี้ยเรียนมาสี่บล็อกและส่งบ้างไม่ส่งบ้างเข้าเรียนบ้างไม่เข้าเรียนบ้างเป็นเพราะอะไรแล้วก็เอาทั้งหมดมารวมกันเอาทั้งหมดมารวมกันแล้วอาจจะไปมองเห็นว่าเอ้าคนเนี้ยเข้าเรียนนะแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่มาเรียนก็คือช่วงเที่ยววันหยุดยาวอาจจะไม่มาเรียนแสดงว่าคนเนี้ยส่วนใหญ่คนที่เป็นส่วนใหญ่ไหมถ้าเป็นส่วนใหญ่อะรอบหน้าถ้าเป็นตรงกับวันหยุดก็ปล่อยไปให้ไปเที่ยวไปหยุดไม่ต้องสอนก็เป็นการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ไงแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยวันหยุดก็มีคนมาเรียนนะครบเลยแสดงว่านักศึกษาก็ไม่ได้แบบว่างเนี่ยเขาก็ไม่ได้โฟกัสไปที่เรื่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นการเดาไงเดาจากข้อมูลที่มีงงไหมเห็นภาพเนาะเช่นเดียวกันก็เหมือนคนไม่ส่งงานคิดในใจเอาอาจารย์พูดถึงเรื่องงานแล้วขนลุกขนพองก็คือถ้าเรื่องงานจะเห็นว่าคนคนเนี้ยสั่งงานปุ๊บทำเลยส่งงานปุ๊บทำเลยรู้จากอะไรก็จากเวลานั่นแหละดูจากวันจากสีนั่นแหละที่ถามกันว่าอาจารย์สีคืออะไรจากที่เช็คไงว่าใครที่ทำแล้วส่งงานเลยใครที่ปล่อยล่วงเลยไปสีกับวันที่นะคะมันคู่กันนะของอาจารย์อะสีกับวันที่มันแบ่งแยกนะคะว่าใครทำงานให้อาจารย์เลยใครมีความตั้งใจนะคะมันก็จะบอกกันตรงนั้นเพราะว่าอาจารย์ดูประกบกับวันที่และเวลานะคะอันนี้คือให้เห็นภาพเนาะเรื่องการเช็คใบงานเนาะใกล้ตัวสุดแล้วนะเนี่ยใกล้ตัวสุดแล้วนะดังนั้นเนี่ยไม่ยากเลยนะจะวิเคราะห์ใครแต่ละคนป้ายถัดไปองค์ประกอบนะคะที่สำคัญของข้อมูลมีอะไรบ้างแล้วไอ้ที่บอกว่าองค์ประกอบเนี่ยมันเก็บได้ยังไงเยอะแยะ Big Data ก็จะเล่าให้ฟังในฐานะที่เป็น IT เนาะเชื่อไหมว่าเอา Google แล้วกันไม่เอา Google เอา Facebook แล้วกันนะ Facebook เนี่ยคือในการเก็บข้อมูลปกติในการเก็บข้อมูลเนาะเดี๋ยวลองไล่ตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการเก็บข้อมูลดูสิ่งแรกก่อนสิ่งแรกที่บอกว่าเป็นองค์ประกอบก็คือ device เนาะ device หรือ data source แหล่งที่มาของข้อมูลมาจากไหนนะคะก็มาจากพวกเรานี่แหละคนที่ใช้โปรแกรมนะคะถือว่าเป็นต้นน้ำหรือเป็นแหล่งกำเนิดข้อมูลเลยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เราพยายามใส่ลงไปให้มันเวลาเขาถามเราก็ใส่ลงไปเวลาเราเล่นเรากดเราไปเว็บไซต์ไหนเราก็เป็นคนทำนะดังนั้นเนี่ยโปรแกรมนะคะหรือระบบที่มันมีอยู่มีรองรับอยู่ณปัจจุบันอะไรก็ตามนะอย่างอีเมลเนี่ย
มีอีเมลเรามีอีเมลทุกคนเนาะอีเมลก็ของใครล่ะที่สมัครมาตั้งแต่เมื่อไหร่ปีไหนมันเก็บไว้หมดนะอย่างของ Google เนี่ยอาจารย์สมัครตอนที่มันเปิดมาได้สักปีที่สองมั้งหรือปีแรกไม่แน่ใจเพราะแรกๆอ่ะ Google ไม่ดังนะแรกๆนะ Google ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ก็เลยยังไม่มีมาสมัครปีที่สองหรือสามไม่แน่ใจจำไม่ได้นานมากแล้วอะแต่ของที่อีเมลของถ้าจำได้เนาะเคยได้ยินคำว่า Hotmail ไหม Hotmail แต่ตอนนี้ไม่มี Hotmail เขาเปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft อะมัน Microsoft เขา take over ไปเนาะดังนั้นเนี่ยแต่ว่าอาจารย์สมัครของ Hotmail โอ้ถ้าตั้งแต่มันมีระบบอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยตั้งแต่เรียนเลยนะตัวนี้ตั้งแต่เรียนนะถ้าจำไม่ผิดตั้งแต่เรียนมีเยอะอีเมลมีหลายแอคเคาท์เลย Yahoo ก็มีสมัครทุกเจ้านะด้วยความที่เป็นไอทีเนาะสมัครไว้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ดิไม่รู้สมัครมาเยอะแยะก็สรุปก็คือปัจจุบันมี4เมลนะมี4อีเมลนะคะก็ใช้ทุกอีเมลเนาะดังนั้นเนี่ยเรามันก็เกิดมันก็เก็บประวัติเรามาเรื่อยๆเราไปสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ไหนก็ตามตั้งแต่ปีไหนเขาก็จะเก็บข้อมูลเราไว้นะอันนี้คือเกิดจากคนเนาะเกิดจากคนผ่านด้วยอุปกรณ์ต่างๆก็คือ device ถัดมาเกตเวย์นะคะเกตเวย์คือช่องทางในการเชื่อมข้อมูลนะคะก็คือการเชื่อมข้อมูลเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะว่ามันเป็นตัวนำส่งระหว่างเรากับระบบนะคะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ในการทำ Big Data เลยเนาะต้องอาศัยทักษะของ Data Engineering นะคะก็คือทั้งการเขียนโปรแกรมเองแล้วก็การใช้เครื่องมือที่มีอยู่มากมายเพราะเครื่องมือมันไม่ได้มีแค่โปรแกรมเดียวถ้าคนที่ใช้ไม่เป็นเลยนะถ้าคนที่ใช้ไม่เป็นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ Excel Basic เลยนะโปรแกรม Excel สามารถจัดการ Big Data ได้ถ้าเพียงแค่เรามีข้อมูลเขาสามารถจัดการแล้วก็วิเคราะห์ให้เราด้วยได้เนาะอันนี้คือเป็นเกตเวย์เนาะช่องทางการเชื่อมนะคะอยู่ที่ว่าบริษัทไหนหรือเราใช้โปรแกรมอะไรเป็นหลักนะแนะนำก็ของเราถ้ายังไม่ได้เป็นบริษัทหรือเป็นอะไรเป็นส่วนตัวหรือ Personal ก็ใช้ Excel ไปก็ได้ Excel หรือ Google Sheet เนาะGoogle Sheet ก็ใช้ได้สามารถวิเคราะห์ได้เหมือนกันนะถัดมานะคะ Storage เนี่ยอันนี้สำคัญ Storage คือแหล่งเก็บข้อมูลนะคะเป็นแหล่งเก็บข้อมูลจากหลายๆแหล่งรวมกันก็คือไอ้ที่เก็บอะเหมือนฮาร์ดดิสก์อะเหมือนเมมโมรี่เครื่องเราอะเครื่องเราเก็บเมมโมรี่ได้เท่าไหร่เก็บภาพได้เท่าไหร่12จิก16เอ้ย16จิก32 48 60เท่าไหร่ก็ว่ากันไปนั่นน่ะคือสโตเรจถามว่าลองดูสิลองคิดดูสิว่าฐานข้อมูลใหญ่ๆของ Google น่ะเก็บทั้งอะไรเอาไม่ใช่ Google สิของ Facebook อะเขาเก็บข้อมูลทั้งที่เป็นข้อความใช่ปะข้อความเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอเขาต้องใช้เยอะไหมเวลาเราถ่ายคลิปอะคลิปในมือถือเราอะใช้พื้นที่เยอะไหมเยอะนะคะแล้วคิดดูคนกี่ร้อยล้านคนในบนโลกเนี้ยที่ใช้ Facebook เขาเอาพื้นที่ไหนมาเก็บอันนี้ไว้เป็นความรู้นะคะFacebook เนี่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่เลยนะที่ผลิตเซิร์ฟที่ต้องการเซิร์ฟเวอร์เนี่ยกับคนที่สามารถสั่งและผลิตให้เขาได้รู้ไหมว่าเขาสั่งปีต่อ1ปีเนี่ยเขาใช้กี่ตัวเยอะมากเลยนะเป็นพันๆเลยนะคะพันๆเซิร์ฟเวอร์คืออะไรเซิร์ฟเวอร์คือมันเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์อะแต่มันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำได้มากกว่าคอมพิวเตอร์คือมันเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีเขาเรียกว่าเป็นตัวเซ็นเตอร์แล้วกันเนาะเหมือนเก็บข้อมูลอ่ะเนี่ยเขาใช้เยอะมาก
ปีหนึ่งก็อย่างที่บอกเป็นเจ้าที่มี Facebook กับ Google เนี่ยที่สั่งเซิร์ฟเวอร์เยอะสุดในแต่ละปีนะในแต่ละปีนะเพื่อที่จะเอาไปเก็บไอ้พวกนี้แหละเก็บข้อมูลของพวกเรานี่แหละเวลาใครเล่นใครไลฟ์สดหรือแต่ว่ามันมีข้อจำกัดอยู่ใช่ไหมบางแต่ละที่เนาะแพลตฟอร์มบางทีถ้าเป็นวิดีโอเขาเก็บไว้แค่30 วันแล้วเขาก็ดีลีทนะเขาไม่เก็บไว้ถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นข้อความเป็นเท็กเป็นตัวหนังสืออาจจะเก็บไว้ตลอดถ้าเป็นรูปภาพคิดว่า10 ปีอะ10 ปีเนี่ยคือเขาเก็บไว้ให้เราแต่เห็น Facebook ก็ยังเก็บอยู่นะ10 ปีใช่ไหมคะแต่มันจะลดคุณภาพนะคะสมมติว่าเราอัปโหลดรูปภาพใช่ป่ะใช้กล้องอย่างดีอะอัปโหลดขึ้นไปแต่พอดาวน์โหลดลงมาปุ๊บเอ้าทำไมภาพฉันไม่มีคุณภาพเลยภาพเล็กคือด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะคือมันเวลามันเราโพสต์รูปภาพเขาจะปรับขนาดหรือความละเอียดของรูปภาพให้เล็กลงเท่ากับขนาดของการแสดงในเครื่องในโปรแกรมเขาดังนั้นเวลาเราถ่ายรูปดีๆเพื่อนถ่ายรูปให้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเซฟกลับมาเลยเพราะว่าอะไรถ้าเกิดส่งผ่านไลน์ก็บีบภาพเราให้เล็กลงใช่ไหมถ้าส่งผ่าน Facebook โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็แชร์ก็บอกเลยนะว่ามันคุณภาพมันแย่แต่ตอนเนี้ยแต่ปัจจุบันเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้พวกไอ้ตัวทำร้ายใช่ป่ะอ่ะบางทีก็ให้โพสต์ขึ้นอินเทอร์เน็ตเลยนะคะอินเทอร์เน็ตก็คือเขาเรียกว่าอะไรคลาวด์นะคะระบบคลาวด์นะคะคลาวด์ก็คือเก็บข้อมูลไว้บนอะไรนะบนที่เก็บสโตเรจออนไลน์อ่ะเดี๋ยวนี้นะเขาทำกันแบบนี้เกือบหมดแล้วนะอย่างอาจารย์ก็ซื้อคลาวด์ไว้อ่ะอย่างเช่นเนี่ยคลาวด์ของ Google Cloud เนี่ยก็ใช้พวกเรานี่แหละแล้วก็ OneDrive ของ Microsoft จริงๆก็อยากจะซื้อแค่อันเดียวอะแต่บังเอิญว่าก่อนหน้านี้อาจารย์ใช้ OneDrive มาก่อนแล้วไงแต่ที่มาซื้อของ Google เพิ่มเพราะว่าต้องใช้ Google Meet ไงถ้าไม่ซื้อก็ไม่มีโปรแกรมสอนพวกเราอย่างเงี้ยไงถ้าเราไม่ซื้อเนี่ยมันจะได้แค่45 นาทีใช่ปะแค่1 ชั่วโมงอะในการใช้ Google Meet จำกัดนะคะจำกัดคือเปรียบเทียบแล้วไงว่าระหว่าง Zoom กับ Google ซื้อไหนดีก็เลือกได้ก็คือ Google มันเข้าง่ายสุดแล้วมันไม่ต้องโหลดโปรแกรมก็ได้มันใช้ในเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้นะอันนี้คือสโตเรจเนาะดังนั้นเนี่ยแสดงว่าโอ้ถ้าวันหนึ่งไอ้เซิร์ฟเวอร์ที่ห้องรู้ไหมว่าห้องที่เขาเก็บเซิร์ฟเวอร์ไอ้ตัวสโตเรจตัวเนี้ยเขาใช้ห้องความเย็นเท่าไหร่เข้าไปเนี่ยจริงๆอาจารย์ถามว่าอาจารย์เคยเข้าไปไหมอาจารย์ไม่เคยเข้าไปหรอกแต่เคยได้ยินคนที่กลุ่มพวกอินฟราเขาเข้าไปอ่ะเขาบอกว่าต้องใส่เสื้อกันหนาวเลยนะแบบเสื้อแบบเหมือนไปญี่ปุ่นอ่ะมันหนาวแบบที่เขาต้องใช้แบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเครื่องมันร้อนมากเพราะมันทำงาน24 ชั่วโมงมันไม่หยุดนะของเราทำงานยังหยุดใช่ป่ะ8 ชั่วโมงแต่เซิร์ฟเวอร์ทำงาน24 ชั่วโมงอ้าวถ้าวันหนึ่ง Facebook มีเป็นอะไรไปเนี่ยโวยวายไหมเราอะโวยวายไหมมันเคยมีล่มนะ Facebook อะเคยมีระบบเคยล่มนะคะเคยไหมเคยดิใครเคยเจอช่วงระบบมันล่มบ้างแต่จำไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าบางทีทำงานไงทำงานก็เลยไม่ได้เจอจังหวะนั้นแต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งอะที่ของ Facebook หรือของอะไรนะที่มันที่ระบบคลาวด์มีปัญหาจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วคลาวด์ของอะไรนะมีปัญหาทำให้ธุรกิจเสียหายหลายร้อยล้านนะคะหลายร้อยล้านรวมนะไม่ใช่แค่เจ้าใดเจ้าหนึ่งนะอาจจะเป็นพันล้านด้วยเฟซบุ๊กล่มนะ
เออเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะทําให้ธุรกิจบางธุรกิจแหละเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็รู้อยู่แล้วว่า Facebook เขาก็จะมีกลุ่มที่เป็นแบบขายของออนไลน์ด้วยถูกปะที่เป็นมาร์เก็ตเพลสอะค่ะน่ะอันนั้นก็ทำให้เสียหายอืมอาจถึงแม้จะเป็นแค่45 ทีหรือ1 ชั่วโมงหรือ6 ชั่วโมงอืมเขาสูญเสียรายได้นะคะเขาสูญเสียรายได้อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อตกลงเนาะว่าเขาจะไปชดใช้ยังไงนะคะอันนี้คือสโตเรจเนาะให้รู้เป็นความรู้เอาไว้ถัดมานะคะอนาลิติกการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะของ Data นะ Science นะซึ่งแบ่งออกเป็น2 ลักษณะก็คือการวิเคราะห์เบื้องต้นนะโดยใช้วิธีทางสถิติหรือจะเป็นการวิเคราะห์เชิงลึกนะอันนี้คือเป็นการเอาเครื่องมือมาวิเคราะห์นะคะการเอาเครื่องมือมาวิเคราะห์ในข้อมูลที่มีอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีหลายเครื่องมือเนาะเราสามารถที่จะเอาเครื่องมือนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างของอะไรอ่ะExcel ก็คือเบสิกเนาะเบสิกของที่อาจารย์เคยเล่นอ่ะมันเป็นของ Google Big Data เขาเรียก Google ข่าวเนาะมีอยู่ช่วงปีที่แล้วที่อาจารย์มีประสบการณ์ในการไปใช้งาน Google ข่าวอยู่ Google ข่าวนี่คือถ้าเรียกจริงๆก็เป็น Google ข่าว Big Data แหละมันเอา Google ข่าวเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อที่อีกระบบหนึ่งนะที่มี Big Data เข้าไปอยู่ด้วยนะคือการเอาข้อมูลที่อยู่ออฟไลน์อ่ะขึ้นไปที่ Big Data เอาไปเก็บไว้เหมือนเป็นเซิร์ฟเวอร์แหละแต่เล็กๆไว้บนคลาวด์ไงจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้มันจะมีเครื่องมืออยู่ตัวหนึ่งที่เอาไว้เรียกข้อมูลมาดูเอาข้อมูลมาสรุปเอาข้อมูลมาหาตัวเลขเอาข้อมูลมาหาสถิติคือมันมีข้อมูลมันมีเครื่องมือของมันอยู่แล้วเขาเรียกว่า Big Cloud Big Data เรียกแบบตรงๆตัวเลยแล้ววิธีการใช้ของเขานะเขาบอกว่าสมมุติว่าเราเอาข้อมูลขึ้นไปใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราต้องการคิวรี่ข้อมูลขึ้นมาคิวรี่คือการเรียกข้อมูลเนาะถ้าเราเรียกขึ้นมาปุ๊บข้อมูลเยอะเขาจะคิดเงินตามขนาดของข้อมูลถ้าสมมุติว่าข้อมูลคันตาจังสมมติว่าข้อมูลมันที่มันขึ้นมามีขนาดประมาณสักสมมุติ1 จิกะไบต์1 จิกะไบต์คือขนาดเนาะจิก1 จิกเนี่ยถือว่าเยอะเยอะนะคันตาถือว่าเยอะนะคะ1 จิกเท่ากับกี่ดอลลาร์นะค่านะหนึ่งจิก100 ดอลลาร์หรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าค่ะมีอะไรจะถามแม่กดยกมือมานี่อาจารย์ถามกลับเลยนะมีอะไรถามเปล่าเห็นยกมือมามือลั่นค่ะอาจารย์นะคะก็คือเสียตังค์อ่ะถ้าเกิดเราไปเอาข้อมูลเข้ามาก็คือเสียตังค์นะคะดังนั้นไอ้ตรงพื้นที่ในการเก็บบนคลาวด์อ่ะทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะคุณต้อง manage data ของคุณดีๆนะขนาดอาจารย์ซื้อเก็บเนี่ยเห็นปะล่ะเดือนหนึ่งอาจารย์เสียเดือนละ350เลยนะถือว่าแพงนะเออแพงแพงไม่รู้ว่าแพงครับอย่างของ Microsoft Microsoft อาจารย์ได้2 ทิกะไบต์ทิกะไบต์นี่คือจิกะไบต์มันจะมีจิกะไบต์ทิกะไบต์ทิกะไบต์ก็คือเยอะไปอีกนะเนี่ยราคาเท่ากันเอ้ยไม่ใช่ขนาดเท่ากันแต่ราคาไม่เท่ากันเออแต่ถามว่าไหนดีกว่ามันก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่ถามว่าคนใช้เยอะสุดก็ตอนนี้ก็จะน่าจะ Google คือคนใช้เยอะอยู่นะ Google อ่ะแล้วก็ถ้าเป็นของ Microsoft เนี่ยส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆนะคะที่ใช้ Microsoft อืมก็คือมัน
มันแล้วแต่ว่าตลาดเขาไปขายได้แค่ไหนเนาะถัดมานะคะถัดมารีพอร์ตแล้วก็แอคชั่นนะคะการใช้ผลวิเคราะห์ที่เราได้มาเนาะเอามาใช้งานต่อก็คือออกเป็นรายงานนะก็คือที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่แล้วว่าพอเราเอาข้อมูลมาได้แล้วเนี่ยเราก็ทําการคิวรี่คือเอาข้อมูลออกมาเพื่อมาใช้ในโปรเซสนี้เนาะเอามาดูเอามาอ่านงานเอาผลไปใช้งานต่อดังนั้นคนที่เอาข้อมูลตรงนี้มาเนี่ยไปให้กับคนที่อ่านข้อมูลเนี่ยคนที่ทํางานตรงนี้ต้องวิเคราะห์ได้เอาข้อมูลออกมาได้แล้วก็วิเคราะห์ได้ตามเครื่องมือที่มีให้หรือทำรีพอร์ตออกมาตามที่ผู้บริหารต้องการจบเลยอันนี้ผู้บริหารต้องการอะไรไปจดมาแล้วก็เอามาทำเป็นรีพอร์ตให้กับผู้บริหารเนาะอันนี้คือก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งนะที่อาจารย์ก็อยู่ในช่วงทำงานด้านนี้นะก็คืออยู่กับข้อมูลนะคะและยิ่งช่วงนี้เป็นทำงานเกี่ยวกับพวกรีพอร์ตก็เลยจะค่อนข้างจะเห็นภาพกับตรงนี้บางบริษัทข้อมูลค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเช่นเขาผลิตอะไรสักอย่างอะข้อมูลเนี่ยวันหนึ่งนะเป็นแบบแถวเดียวนะเป็นเรคคอร์ดเป็นเรคคอร์ดหนึ่งเรคคอร์ดคือหนึ่งแถวนะสองแถวสามแถวนะเชื่อไหมว่าเขาผลิตอะไรเนี่ยผลิตโปรดักต์เนี่ยวันหนึ่งเขาใช้เขาเรียกว่าทรานเซ็คชันแล้วกันทรานเซ็คชันคือทำก็คือฮิสตอรี่ในความหมายของเราแหละวันหนึ่งเนี่ยจากที่ทำเนี่ยบางข้อมูลบางชุดนะอย่างต่ำเลยนะคะอย่างต่ำ20 ล้านเรคคอร์ดหรือสูงสุดก็30 ล้านเรคคอร์ดต่อเดือนถ้าต่อวันก็ประมาณโอ้หลายแสนอยู่นะหลายแสนอยู่ดังนั้นเนี่ยถึงบอกไงว่าใครที่ทำงานเกี่ยวกับพวกข้อมูลนะเอาจริงนะตอนนี้นะเงินเดือนสูงบอกเลยทำถ้าลองไปเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเครื่องมือใช้ในการวิเคราะห์นะได้เงินเดือนดีนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการด้วยเนาะลองดูอันนี้ชี้แนวทางชี้ไว้ก่อนนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ทำงานแล้วได้เงินเดือนเยอะนะมันเป็นบางบริษัทบางบริษัทเราก็ต้องดูด้วยแต่ว่ามันก็เป็นชุดเดียวกันนี้แหละเป็นคือมันจะมีตำแหน่งเฉพาะเข้าใจไหมเขาตำแหน่งเขาเรียกว่า data analysis ซึ่งอาจารย์ไม่เคยทำ data analysis แต่อาจารย์อยู่ในโหมดของพวกกลุ่มที่เป็นพัฒนาโปรแกรมมันก็เลยคนละส่วนแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดวันหนึ่งมีโอกาสไปทำ data analysis ได้ไหมทำได้เพราะไอ้เครื่องมือที่ทำน่ะก็คือเครื่องมือที่ฉันเคยใช้นั่นแหละมันก็แค่ว่ายังไม่มีบริษัทไหนที่หยิบยื่นมาให้ไงก็เลยยังไม่ได้ไปทำแล้วก็ถ้าให้เราไปสมัครงานตรงตำแหน่งเนี้ยได้ไหมไม่รู้สิยังไม่เคยลองยังไม่เคยลองก็เลยสักวันก็คงจะลองมั้งเพราะเห็นได้ข่าวว่าเงินเดือนเยอะจะเยอะกว่าเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องไปดูเพราะว่าเครื่องมือมันก็ไม่น่าจะน่าอาจารย์น่าจะใช้ได้ทุกตัวใช้ได้แต่ออกมาดีหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้คือองค์ประกอบข้อมูลที่สำคัญเนาะถัดมานะคะตรงนี้มีสงสัยไหมมีข้อไหนสงสัยไหมคะเดี๋ยวมาดูตรงภาพประกอบนิดนึงนะภาพประกอบว่าไอ้ตัวไอ้ตัว Big Data มันทำงานยังไงนะ Big Data นะอันนี้คือเป็นไดอะแกรมคร่าวๆเนาะไดอะแกรมของ Big Data Flow Chart ว่าเอ๊ะไอ้ Big Data เนี่ยมันทำงานยังไงมันทำงานยังไงเนาะอย่างแรกช่องซ้ายสุดเนาะที่เขียนว่า device เนี่ยให้เราคิดถึงเอาแบบใกล้ตัวแล้วกันถึงในนี้ไม่มีไม่เป็นไรเราคิดถึงตัวเราไอเดียนี้มันมีมันบอกว่ามันมาจากไหนมาจากเป็นอันนั้นน่าจะเป็นรูปอะไรสักอย่างเป็นกลุ่มคนแล้วกันอ่ะจริงๆมันเป็น device อ่ะถ้าเราพูดถึงใกล้ตัวเราคือมือถือนี่แหละ
หรือโปรแกรมนะโปรแกรมนะคะโปรแกรมถัดมาเป็นบาร์โค้ดหรือ QR โค้ดนะคะหรือเป็นบาร์แท่งสีดำอ่ะอาจจะเป็นถัดมาอาจจะเป็นพวกอะไรอ่ะโซลาเซลล์แล้วก็กังหันอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลล้วนๆเลยนะอะไรก็ตามนะที่มีข้อมูลส่งไปซัมแวร์ซัมแวร์คือบักที่ที่ไหนสักที่เนาะมีข้อมูลส่งไปนะคะโดยผ่านเกตเวย์เกตเวย์คือตัวนี้เนาะเกตเวย์คือตัวนี้นะคะอะไรก็ตามนะดีไวซ์เนี่ยถ้าเอาง่ายๆตามความเข้าใจเราเลยนะก็โปรแกรมนั่นแหละเราคิดถึงมือถือที่เราถืออยู่อะเราใช้อะไรบ้างอะโปรแกรมอะไรบ้างนั่นแหละโปรแกรมตัวใดตัวหนึ่งนั่นแหละมันถูกส่งไปหมดเลยมันจะส่งไปไหนนะคะส่งผ่านเกตเวย์เกตเวย์คืออะไรช่องทางการนำส่งมันจะมองว่าเป็นท่อก็ไม่ได้นะอ่ะถ้าในระบบก็คือเป็นท่อก็ได้เป็นท่อส่งข้อมูลอะถ้าเป็นการส่งน้ํามันก็คือท่อส่งน้ํามันอะถ้าเป็นการส่งน้ําประปาก็คือท่อส่งน้ําประปาไปเก็บไว้ในถังน้ําก็คือ storage นะ storage ตัวนี้ถัดจากเกตเวย์เนาะไม่เข้าใจตรงไหนถามนะนะจะได้บอกจะได้อธิบายถูกเนาะอธิบายถูกว่ามันไปไหนพอไปถึงสโตเรจปุ๊บเนี่ยอ่ะถูกเก็บข้อมูลแล้วมาจากทุกที่เลยมาเก็บไว้ที่ก้อนนี้ก้อนเดียวเสร็จแล้วมันจะมีประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อมีคนเรียกใช้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเอามาเก็บไปเฉยมีประโยชน์ไหมไม่มีนะแสดงว่าเป็นข้อมูลที่ควรลบทิ้งมันจะมีข้อมูลบางกลุ่มนะที่แบบไม่สมควรเก็บอ่ะกับข้อมูลที่ควรเก็บไว้นะคะก็คือข้อมูลที่เก็บไว้ควรจะมีประโยชน์ถ้าอะไรที่คิดว่ามันเป็นขยะก็ให้ลบทิ้งเลยอย่าเก็บไว้นะเปลืองพื้นที่ถัดมาจากสโตเรจเนี่ยมันก็จะมีอีกเกตเวย์หนึ่งนะตัวนี้สังเกตว่ามีเกตเวย์ทั้งขาเข้าและขาออกใช่ปะเกตเวย์ตัวเนี้ยจะเป็นการส่งไปให้กับเครื่องมือบางเครื่องมือเรียกว่าอนาลิติกเนี่ยส่งมาอนาลิติกเก็บไว้ก่อนอยากได้ปุ๊บออกมาเป็นรีพอร์ตเนี่ยรีพอร์ตจะดึงออกมาจากไอ้เครื่องมือตัวเนี้ยออกมาเป็นกราฟเป็นรีพอร์ตที่เป็นเปเปอร์เนาะหรือจะเป็นแอคชั่นจากมือถือวันเซตค่าต่างๆอันนี้คือรีพอร์ตพอจะเห็นภาพเนาะเข้าจากไหนเข้าทางไหนเก็บที่ไหนไปยังไงแล้วก็เอามาวิเคราะห์แล้วออกมาเป็นรีพอร์ตอันนี้คือเขาเรียกว่า Big Data Flow Chart การไหลของข้อมูลนะคะงงไหมไม่งงเนาะบานครับมาถัดมานะคะถัดมาพยายามจะให้ทันนะถัดมาก็คือลักษณะที่สำคัญนะคะของ Big Data มีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างปริมาณวอลลุ่มนะคะข้อมูลนั้นต้องมีขนาดใหญ่มากถ้ามีนิดเดียวใน Excel 40,000 record ถือว่าใหญ่ไหมใหญ่ของ Excel ไงแต่เล็กไงยังเล็กอยู่นะ Big Data คือเยอะมากเป็น Huge Data เลยนะ Huge Data คือเป็นขนาดใหญ่จะบอกว่าใหญ่แบบเท่าเขาก็ไม่ได้เพราะใหญ่เท่าเขามันก็ยังที่เก็บมันก็ยังเล็กนะถัดมานะคะความหลากหลายนะคะ Variety ก็คือมีความหลากหลายของข้อมูลอยู่ไม่ใช่มีแค่ข้อมูลเดียววิเคราะห์ไม่ได้นะการที่มีข้อมูล Big Data มันต้องมีหลากหลายด้วยนะไม่ใช่มีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะเพราะถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งนี่คือวิเคราะห์ไม่ได้นะคะความเร็วนะคะ velocity นะคะ
ก็คือข้อมูลดังกล่าวมีต้องมีอัตราการเพิ่มอย่างรวดเร็วต้องมีอัตราการเพิ่มอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ก็รวดเร็วก็ถ้าคิดถึงให้คิดถึง Facebook หรือสื่อโซเชียลต่างๆเลยนะเพราะมันมีความรวดเร็วในการเก็บข้อมูลใครเล่นเอานึกภาพเอาแล้วกันเวลาเราโพสต์เนี่ยหนึ่งโพสต์เนี่ยมีคนโพสต์เหมือนเราเวลาเดียวกันอาจจะเป็นล้านเลยนะก็ได้เอาต่อวันอะเพราะมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยไงมันทั่วโลกนะคะ Facebook เล่นทั่วโลกนะนอกจากประเทศไหนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตอ่ะอย่างจีนไม่มีของเราแน่นอนจีนไม่มี Facebook นะแต่เขามีอะไรมีโซเชียลมีเดียของเขาเองนะเขาไม่เล่น Facebook เพราะอะไรมันเป็นของสหรัฐอเมริกาปะเอไม่อถูกกับอเมริกาค่ะเออนั่นแหละมันไม่ถูกกันนะคะเขากลัวแต่แปลกว่าทำไม TikTok มันถึงไปเออมันย้องแย้งเนาะแต่เขาเปิดไงเขาเป็นประเทศเปิดเนาะแต่ปิดก็ปิดจริงๆเลยนะเอาก็ยังอาจารย์ยังแปลกใจเอ๊ะทำไมมันไปอยู่สหรัฐอเมริกาประเทศทเขาั้งไทมี่่เล่นของคนอื่นเลยนะอาจารย์เวลาไปประเทศเขาปิดหมดเลยอ่ะไม่สามารถสื่อสารอะไรได้นอกจากของเขใชา่เองแม้กระทั่งไลน์ใช่ไหมใชต้อ่งใช้ค่ะวีแชทใช่ก็นั่นแหละเขาด้วยความเป็นคอมมิวนิสต์เนาะต้องการคอนโทรลทุกอย่างไม่อยากให้ประเทศตัวเองไปรับอะไรใหม่ๆมานะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ประเทศเขาก็เริ่มออกมาเห็นปะล่ะออกมาลงทุนนู่นนี่นั่นเขาก็มารับรู้จักนี่ไงคือมันห้ามไม่ยากอยู่แล้วอะแต่มันห้ามคนบางกลุ่มได้แต่มันห้ามคนบางกลุ่มไม่ได้เออมันก็จะมีเป็นกลุ่มเนาะกลุ่มที่อยู่ในประเทศเลยไม่ได้ออกไปไหนอันนั้นเฉพาะกลุ่มนั้นกลุ่มที่เขาแบบเทคโนโลยีสูงเขาก็จะออกมาหาความรู้ข้างนอกนะก็จะเป็นแบบนั้นไปเพราะว่าอาจารย์จำได้ว่าเพื่อนเคยทำงานที่อีกที่หนึ่งเนาะแล้วมีเพื่อนที่อยู่จีนเนี่ยเขามี Facebook นะแต่เขาก็จะเล่นต่อเมื่ออะไรต่อเมื่อเขามาเมืองไทยแต่ที่นู่นเขาก็เล่นได้นะเขาใช้ VPN เออบางวันเขาเห็นเขาโพสต์นะแต่นานๆจะโพสต์ทีเขาใช้ระบบ VPN เนาะคำว่า VPN คือการจะรีโมทไปเครื่องใดประเทศใดประเทศหนึ่งตามที่เขาอยากจะทำอะรีโมทมาใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเพราะเขามีเบอร์ของไทยอยู่เขาก็เลยสามารถเล่นได้อันนี้คือเหตุผลที่เขาเล่นได้นะคือไอทีอ่ะทำอะไรก็ทำได้อ่ะอยากทำอ่ะแต่ถ้าไม่ทำคือไม่ทำไงเหมือนอาจารย์ตอนนี้อยากจะไปเล่นติ๊กต็อกของจีนเนี่ยยังหาวิธีเนี่ยไม่มีเบอร์จีนนะพยายามอยู่เหมือนเขาบล็อกไว้อ่ะใช้ VPN ก็ไม่ได้นะอยากลองไปดูว่าแอปตัวแอปพลิเคชันอ่ะมันหน้าตาเหมือนเราหรือเปล่าเพราะได้ข่าวว่ามันไม่เหมือนกันนะก็เลยอยากรู้ด้วยความอยากรู้นะถัดมานะคะถัดมาความถูกต้องนะคะ veracity นะคะ veracity คือเป็นข้อมูลที่มีความคลุมเครือมีความไม่แน่นอนเนื่องจากข้อมูลมีความหลากหลายแล้วก็มาจากแหล่งต่างๆนะก็คือพอมันเยอะแล้วหลากหลายแล้วนะคะยังมีความคลุมเครือเพราะว่าข้อมูลบางอย่างมันไม่ชัดเจนมันเกิดขึ้นได้นะคะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราอย่าลืมนะข้อมูลบางชุดอ่ะอายุตัวอย่างง่ายๆคือมันเมคกันได้ไงบางระบบนะอย่างติ๊กต็อกยกตัวอย่าง Facebook ก็มีไอ้พวกที่เป็นแอคเคาท์ผีอ่ะแอคเคาท์ไม่มีตัวตนอ่ะเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะคะในติ๊กต็อกอันนี้ก็คือคลุมเครือไงแต่ว่าเขาก็มีเกณฑ์ไงมีเกณฑ์ว่าเขาจะให้จะตรวจสอบยังไงได้บ้างว่าไอ้คลุมเครือที่ว่าเนี่ยอะไรที่มันคลุมเครือเขาก็จะกําหนดมาเลยว่าอ่ะอันนี้แหละเราจะไม่เอาไว้หรือเราจะไม่วิเคราะห์กับข้อมูลชุดนี้
เรากรองทิ้งออกไปเลยนะคะก็จะมีเหมือนกันนะเช่นเดียวกันในทุกบริษัทมันจะมีข้อมูลบางอย่างที่มันคลุมเครือแล้วไม่เอาข้อมูลชุดนั้นมาใช้นะคะก็ต้องเราก็ต้องเลือกไอ้ที่มันถูกต้องจริงๆนะมาใช้จริงๆถัดมานะคะคุณค่านะคะหรือ value นะคะคือข้อมูลที่มีประโยชน์แล้วก็มีความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจมันก็จะมีข้อมูลบางชุดเนาะอย่างที่บอกว่าข้อมูลที่มีนะที่มีอยู่ใน Big Data เนี่ยนอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดเนาะมันก็ต้องทั้งหมดต้องมีค่าที่จะต้องเอามาใช้งานได้จริงๆแล้วก็คนที่คิดระบบขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องคิดให้ครอบคลุมทั้งหมดด้วยนะเพื่ออะไรเพื่อให้มันสามารถเอามาวิเคราะห์ได้ไม่ใช่แบบเก็บอยากจะเก็บก็คือเก็บแต่ยังไงอะเอาข้อมูลมาทำอะไรต่อไม่ได้อย่างเช่นคุณบอกว่าคุณอยากเก็บข้อมูลพนักงานอย่างเช่นเก็บข้อมูลพนักงานที่อะไรนะสมมตินะคือสมมติว่าซื้อบ้านอะสมมติว่าเขามีพนักงานในบริษัท100 คนเนี่ยอยากรู้ไงว่าพนักงาน100 คนเนี่ยเขามีภาระของเขาอะอย่างเช่นซื้อบ้านเองไหมเงินสดไหมหรือคืออาจจะอยากเก็บไปเป็นเพราะว่าเขาจะมีเขาสวัสดิการเรื่องของค่าใช้จ่ายใช่ปะมันจะมีบางบริษัทนะที่ให้ส่วนนี้ไปเนาะว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไรเขาก็จะระบุแล้วบังเอิญเขาไม่ได้เก็บข้อมูลชุดนี้ไว้อ้าวข้อมูลจำเป็นไม่เก็บแล้วจะไปเอาข้อมูลจากไหนหรือข้อมูลบางอย่างเก็บแต่ไม่ใช้มีไหมอย่างเช่นสังเกตเนี่ยเวลาเราไปทำข้อมูลหรือสมาชิกอะไรก็ตามเนี่ยมันมีข้อมูลที่เขาอยากได้จริงๆพื้นฐานเลยนะก็คือชื่อที่อยู่เบอร์โทรบัตรประชาชนที่มันจำเป็นนะอันนี้คือพื้นฐานเลยนะที่ต้องการที่อยู่บะที่อยู่เราหรือโสดไม่โสดฐานะทางการเงินเท่าไหร่นี่คือเบสิกเลยนะถ้าเมื่อไหร่เขาลืมเก็บไอ้ข้อมูลเหล่านี้ระบบนั่นคือมีปัญหาเลยนะคะมีปัญหาเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันไม่มีข้อมูลมาวิเคราะห์ไงอย่างเช่นคุณลืมเก็บอายุอ่ะคุณบอกว่าคุณอยากจะขายของให้กับกลุ่มคนที่มีอายุเท่านี้แล้วมีเงินเดือนเท่านี้พออายุหายปุ๊บเราได้แต่เงินเดือนมันพิสูจน์อะไรได้ไหมบางคนเนี่ยอายุน้อยเงินเดือนสูงก็มีนะคะดังนั้นเนี่ยมันต้องมีข้อมูลคนที่คิดระบบอ่ะนะคะคนที่คิดระบบเนี่ยจะต้องคิดข้อมูลตรงนี้ออกมาให้หมดอย่างอาจารย์เนี่ยทำงานด้านนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนคิดระบบไปแหละดูว่าข้อระบบเนี่ยต้องการข้อมูลอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าเกิดให้เราไปทำข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับแผนกทรัพยากรมนุษย์ถ้าอาจารย์ออกแบบมาไม่ดีสมมติว่าลืมอะไรลืมให้กรอกอะไรอ่ะโรคสมมติว่าโรคประจำตัวลืมเอาฟิลนี้ขึ้นมาหรือลืมสร้างตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยวันหนึ่งสมมติเขียนระบบไปเสร็จหมดแล้ววันหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราต้องการรู้ว่าพนักงานในโรงงานเราอ่ะมีคนที่เป็นลมชักหรือลมบ้าหมูเนี่ยกี่คนจะรู้ไหมหาไม่ได้ไงแต่จริงๆแล้วข้อมูลเนี่ยเขาไม่เก็บหรอกแต่สมมติถ้าเขาเก็บล่ะถ้าในโรงพยาบาลอะเขาเก็บนะคะว่าคุณมีโรคประจำตัวอะไรบ้างใช่ไหมคะเขามีถามเนาะแต่บังเอิญอาจารย์ลืมใส่เข้าไปและไอ้คนที่ให้ข้อมูลกับอาจารย์เขาก็ลืมให้เหมือนกันต่างคนต่างลืมแล้วพอมาวันหนึ่งต้องการใช้ทำยังไงทีนี้หาไม่ได้แต่พอเกิดเราสมมติว่าเข้ามาหาหมอแล้วพยาบาลลืมซักประวัติว่าเป็นโรคประจำตัวอะไรเพราะในประวัติไม่มีว่าเป็นโรคประจำตัวอะไรบังเอิญไปทำอะไรบางอย่างที่ทำให้มันเกิดเอฟเฟกต์กับโรคประจำตัวนี้
เกิดอะไรขึ้นคะความผิดพลาดของใครก็ของทั้งสองฝ่ายทั้งคนที่ออกแบบระบบทั้งคนที่ให้ข้อมูลกับคนที่ออกแบบระบบทั้งสองฝ่ายนะมันก็จะมาโทษกันว่าอ้าวคุณไม่ถามอ้าวก็คุณไม่บอกมันก็จะอยู่อย่างนี้นะเอาจริงๆมันเกิดขึ้นมาหลายครั้งกับงานบางอย่างเวลาเราดีไซน์เราก็ดีไซน์ตามที่ยูเซอร์อธิบายให้เราฟังใช่ไหมคะแต่มันอาจจะผิดตรงที่เราไม่ถามหรือเราอาจจะคิดคำถามไม่ออกหรือไม่ได้คิดถึงพอยต์ที่มันจะเกิดขึ้นไงอาจจะผิดทั้งสองฝ่ายอันนี้คือการเก็บข้อมูลเนาะเก็บถ้าเก็บไม่เก็บถ้าขาดก็คือขาดไม่ครบแต่มันถามว่าแก้ได้ไหมก็แก้ได้นะแต่มันเสียเวลาถ้าเราดีไซน์ไว้ครบมันก็ทำให้เราไม่ต้องมานั่งแก้ย้อนหลังถูกไหมคะถัดมาสุดท้ายนะคะคือความแปรผันนะความแปรผันก็คือ variability นะคะเป็นเรื่องของความไม่เข้ากันของข้อมูลที่สามารถเกิดขึ้นในตลอดเวลานะบางทีเก็บข้อมูลมาเอาอันนี้เก็บมาทำไมเนี่ยไม่ได้ใช้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยคุณก็เก็บมันก็มันเกิดขึ้นได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนาะบางงานมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนคิดไม่เหมือนกันเขาจะพยายามแต่พยายามให้ครอบคลุมได้มากที่สุดอ่ะบางทีฟิลเนี่ยบางทีไอ้คอลัมน์เนี่ยมันไม่ได้ใช้อ่ะแต่บังเอิญอ้าวเผื่อใช้เอาไว้ก่อนเผื่อใช้เอาไว้ก่อนมันเคยเกิดขึ้นไงบางทีจะอาจารย์ว่าอ้าวฟิลนี้เรื่องเนี้ยมันไม่มีอยู่ในแผนกนี้อยากได้ไหมคะอะไรเงี้ยบางทีเราไม่รู้เราไปคิดอะไรมาแต่เราถามเผื่อจริงๆไม่ได้ใช้แต่เราถามไว้ไงเผื่อใช้แต่ไอ้คนที่เราถามกับไอ้คนที่ตอบก็คืออ้าวก็ได้นะคะลองเก็บไว้ก่อนแต่บางทีมันอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้แต่เก็บไว้ก่อนเผื่อวันหนึ่งได้ใช้เนาะแต่บางเรื่องก็เอาเฮ้ยอย่าไปเก็บเลยนี่ไม่ได้ใช้แต่พอวันหนึ่งเอาใช้ทำไงอ่ะก็ต้องมานั่งแก้ระบบถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได้แต่มันเสียเวลานะคะแต่มันเสียเวลาก็เหมือนเนี่ยงานล่าสุดเนี่ยยูเซอร์อยากได้อยากได้ก็ทำแต่ก่อนหน้านี้ทำไม่คุยกันก่อนก็ทำให้มันก็เสียเวลางานหนึ่งมันไม่ใช่แค่วันเดียวเสร็จนะมันกระทบหลายอย่างเนาะมันก็แค่เรื่องของการเสียเวลานะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจมีความผันแปรนะคะความผันแปรได้แต่ในบางข้อมูลอันนี้คือในเรื่องของลักษณะที่สำคัญเนาะพยายามดูเวลาก็มาดูนอกจากความสำคัญของข้อมูลนะคะมาดูรูปแบบของ Big Data บ้างนะคะรูปแบบของ Big Data ก่อนไปวิวัฒนาการอันนี้นิดนึงจริงๆอย่างที่บอกนะเมื่อกี้ก็อาจจะเล่าๆไปบ้างละในเรื่องของวิวัฒนาการของ Big Data เนาะจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกว่า 2-3 ปีให้หลังมาเนี่ยมันเราได้ยินคำนี้บ่อยแต่อาจารย์ได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งไม่ใช่แค่สองสามปีนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าตำแหน่งไอ้ตัว data analysis เนี่ยมันเริ่มมีจริงๆอ่ะจริงๆก็ปีที่แล้วนะ data analysis แล้วก็โปรแกรมที่เป็นเกี่ยวกับ big data เนี่ยก็มีมาได้สักพักแล้วแต่ว่ามันยังไม่โดดเด่นไงมันเพิ่งมาโดดเด่นเมื่อปีที่แล้วมายาวมาจนถึงปัจจุบันเพราะเหมือนข้อมูลมันเยอะขึ้นเนาะข้อมูลเยอะขึ้นแล้วมันคนที่คิดก็โอ้คิดได้เนาะคืออย่างที่บอกว่าด้วยโปรแกรมของเราอะโปรแกรมทุกโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตหรือบนบริษัทหรือในโรงงานหรือแต่ละที่อะเมื่อก่อนมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ก็เลยไม่ได้คิดว่าจะเรียกเขาว่า Big Data มันเขาก็เรียกแค่ว่าข้อ Data ที่มีเรียกง่ายๆพอมีคนคิดคำว่า Big Data ขึ้นมามันก็เลยกลายให้เป็นแบบดูแบบไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ดูไฮโซหรือดูมันยิ่งใหญ่ขึ้นมาทันทีแล้วก็มีตําแหน่งเกิดขึ้นมาทันทีนะคะตําแหน่งใหม่เงินดีด้วยอย่างที่อาจารย์บอกกันแหละมาดูขั้นตอนในเรื่องของการพัฒนาเนาะดูจากรูปตรงนี้เนาะ history of the web ก็คือการเริ่มเข้ามาของอินเทอร์เน็ตนะคะการเริ่มเข้ามาของอินเทอร์เน็ตในช่วงแรกนะคะถ้าดูจากตัวเลขเนาะ1990นะคะ1990เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของเว็บ 1.0 เนาะก็คือเป็นยุค 1.0 ที่บอกว่ามันมีแต่ basic html แล้วก็ basic html คือมีแต่เว็บไซต์อะเราถ้าเกิดทันเนาะกับคนที่เล่นเว็บไซต์เล่นอินเทอร์เน็ตท่องอินเทอร์เน็ตง่ายๆมีอีเมลง่ายๆ1990ตอนอาจารย์อยู่ไหนน่าจะช่วงม .1 ม .2 อะประมาณนั้นถ้าเดาไม่ผิดนะเพราะอาจารย์เริ่มเรียนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ม .1 นะม .1 นี่คือขอเรียนนะขอแม่เรียนนะคะแม่ส่งเรียนไม่ได้เรียนในโรงเรียนโรงเรียนนี้ไม่สอนโรงเรียนยังไม่เข้านะคะอินเทอร์เน็ตนะแต่ว่าไปเรียนข้างนอกไม่รู้ไปเรียนได้ยินจากไหนไม่รู้อะแล้วอยากเรียนนะอยากเรียนไม่รู้คิดเป็นไปคิดอะไรมาจากไหนสงสัยไปเห็นโบชัวร์มั้งแล้วเห็นรูปคอมพิวเตอร์แล้วคิดว่าไอ้ตัวนี้แหละอนาคตมันต้องไปไกลแน่ๆเลยไม่รู้คิดได้ยังไงนะแล้วก็ขอแม่เรียนเขาก็ส่งเรียนเออเนี่ยในยุคเนี้ยที่มันเริ่มเข้ามานะช่วงนั้นอีเมลก็ยังไม่มีหรอกมามีอีเมลตอนที่เรียนปวสนี่แหละนะเห็นไหมมูห่างกันมากเลยนะม .1 กับปวสเนี่ยห่างกันประมาณ5 ปี6 ปี6 ปีเลยนะแสดงว่าไอ้ช่วง6 ปีเนี่ยมันเป็นช่วงที่กำลังเข้าสู่2.0เออ2.0ถามว่าไอ้2.0เนี่ยเป็นช่วงที่โอ้โหแบบบูมมากเลยนะเพราะว่าไอ้ช่วงแรกอ่ะเป็นช่วงเข้ามาคนยังไม่เล่นคนยังไม่รู้จักเพราะอินเทอร์เน็ตแพงมากนะอินเทอร์เน็ตแพงมากแพงมากหมายถึงติดตั้งที่บ้านก็ต่อยากต้องซื้อโมเด็มต้องต่อเข้ามือต่อเข้าเลยนะเข้าสายโทรศัพท์แล้วตอนที่มันเป็นเสียงตื้อ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 เสียงแบบเหมือนต่ออะไรสักอย่างทันไหมทันไหมใครทันไหมไอยุค2.0เนี่ยจะช่วงที่อาจารย์เรียนปวสเนาะเนี่ยพวกที่เป็นแบบแชทอีเมลมีแล้ว HTML มีแล้วมีรูปภาพแสดงให้เราเห็นหมดแล้วทุกอย่างครบหมดแล้วแชทออนไลน์แชทยังไม่เห็นหน้าแชทเป็นเท็กธรรมดาตื่นเต้นมากตอนนั้นบอกเลยไม่ว่าจะเป็น QQ เป็น MSN เป็น Yahoo นี่ยังไม่มาเท่าไหร่ MSN มาบ้างเล็กน้อยแต่ว่ายังไม่ได้ฮิตเท่าไหร่นะแต่ QQ ที่มาเยอะ QQ Webcam ตอนนั้นนะแล้วก็คุยกันแบบหน้าจอสีดำนั้นมาเลยช่วงนั้นมาเต็มเป็นช่วงที่กำลังเรียนคอมพิวเตอร์อยู่ด้วยนะคะโอ้โหทวิตเตอร์ก็มาแล้วด้วยช่วงนั้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบไปเป็นอะไรเยอะเนาะแต่มันก็ยาวมาถึงในช่วงที่มันมีทวิตเตอร์ YouTube Instagram นะ Instagram เข้ามาในช่วงปี2000นะคะปี2000 2000ต้นต้น2000ปลายปลายแล้วก็มาเป็น 3.0 เป็นเซนทริกก็คือตอนนี้คือคนเริ่มใช้เยอะขึ้นเนาะเริ่มใช้เยอะขึ้นแล้วก็มีพวกsecurity เข้ามาแล้วช่วงกลางอ่ะ 2.0 น่ะ security ยังน้อยมากเลยนะน้อยมากเพราะอะไรไวรัสเยอะมากเล่นเครื่องไหนเจอไวรัสเครื่องนั้นอ่ะเออแล้วก็ security ต่างๆก็ยังไม่ได้เข้ามาคอนโทรลมากนักนะคะจน3.0เริ่มมีเข้ามาให้มันเรื่องข้อมูลเรื่องอะไรเข้ามาเยอะขึ้นนะคะการเป็นส่วนตัวเยอะขึ้นด้วยจนมาถึง4.0ก็อยู่ในช่วงนี้เนาะโอ้โหแบบจัดเต็มเลยทีเดียวไม่ว่าทุกคนรู้จักหมดแล้วอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะคะทุกอย่างอะไรก็ตามกล่าวถึงอินเทอร์เน็ตหมดอินเทอร์เน็ตก็อย่างที่บอกเนาะมือถือส่วนหนึ่งของเป็นปัจจัยที่5อินเทอร์เน็ตก็อินคลูดเข้าไปในปัจจัยที่5เหมือนกันมีมือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตก็เหมือนไม่มีนะเนาะคงไม่มีใครใช้มั้งที่เป็นแบบกดเบอร์โทรแล้วโทรออกอย่างเดียวมีปะ
ยุคนี้ยังมีไหมถามแบบนี้เลยนะคะยุคนี้ยังมีไหมถัดมาอันนี้คือการพัฒนาการแล้วอาจารย์ก็อยู่ในตั้งแต่พัฒนาการแรกจนถึง4.0นะแทบชีวิตคือครึ่งหนึ่งของชีวิตเลยนะกับอินเทอร์เน็ตตรงนี้บนเว็บไซต์ทุกอย่างแต่ไม่รู้ว่าพวกเราเข้ามาในช่วงเจนไหนนะครับช่วงเจนไหนอะมือถือปะตั้งแต่มือถือสไลด์ไหมเขาเรียกว่าทัชสกรีนเนาะกี่ปีแล้วคะเล่นเล่นทัชสกรีนลองแชร์ประสบการณ์หน่อยสิแชร์ประสบการณ์ว่ารู้จักอินเทอร์เน็ตเมื่อไหร่นะคนที่รู้มาตั้งแต่แรกก็ไม่ได้หมายความว่าจะอะไรเยอะนะแต่แค่รู้ไงว่ามันโอ้มันมาตั้งแต่นู่นเลยคืออย่างน้อยฉันก็มีส่วนร่วมไงในการเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตนะมันได้10 ปีขึ้นเหมือนนี่ล่ะก็อันนั้นก็คงจะเดาอายุได้ละนะก็ก็คงเราอยู่ได้คนที่เพิ่งเข้ามาก็คือช่วง10 ปีที่พูดเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ทัชสกรีนมานะคะเพราะจำได้ว่าในช่วงทัชสกรีนมาคือจบปริญญาโทปริญญาโทเนี่ยคือยังเป็นช่วงต้นของไอโฟนนะไอโฟนที่เป็นทัชสกรีนจำได้ว่าไอโฟนสองเนี่ยไอโฟน 2 3 3 4ก็คือตอนที่จบปริญโทแสดงว่าไอ้ช่วงก่อนปริญโทมาเนี่ยคือมันมีอินเทอร์เน็ตมาแล้วช่วงหนึ่งแต่ทัชสกรีนเต็มเลยนะคือหลังจากเรียนปริญโทไอ้มือถือที่เป็นแบบกดๆอ่ะเริ่มน้อยลงน้อยลงส่วนใหญ่เป็นทัชสกรีนเพิ่มขึ้นก็10 กว่าปีที่แล้วนี่แหละก็แสดงว่าเข้ามาช่วงทัชสกรีนนะคะโนเกียก็ตายราบคาบตายอเนจอนาถพัฒนาเป็นแบบทัชสกรีนก็ตายแบบไม่เหลือให้ภาพจำอยู่เลยจำได้แค่ว่าอะไรเป็นกับกดเลขแล้วก็โทรเข้าโทรออกอันนั้นคือโนเกียเพราะว่าทัชสกรีนของโนเกียตายตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะคะนะไม่เกิดอันนี้คือยุคแรกๆเนาะให้เห็นภาพก็ลองคิดเอาเนาะว่าเราอยู่ในรุ่นไหนของอินเทอร์เน็ตรูปแบบของ Big Data นะอ่ะไวๆนิดนึงเนาะก็จะมีข้อมูลเชิงพฤติกรรมนะก็คือการที่เราไปเล่นโซเชียลมีเดียพฤติกรรมเราเป็นแบบไหนโซเชียลมีเดียเก็บไว้หมดนะคนนี้ชอบดูรูปภาพคนนี้ชอบดูวิดีโอคนนี้ชอบดูเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพทุกอย่างคือการเก็บข้อมูลนะโซเชียลมีเดียเก็บข้อมูลหรือพฤติกรรมเราหมดนะว่าเราเป็นคนแบบไหนใครที่ไปชอบดูเรื่องการออกกำลังกายเขาก็เก็บไว้ให้หมดแล้วไอ้โฆษณาที่เกี่ยวกับออกกำลังกายก็จะมาโผล่ที่เราตลอดเวลาถูกปะถ้าช่วงนี้อาจารย์เล่น TikTok อาจารย์โพสต์เกี่ยวกับคลิป TikTok Facebook มันก็จะเอาไอ้พวกที่เกี่ยวกับพวก Marketing TikTok Marketing มาโอ้โหมากันถ้าช่วงนี้อาจารย์ชอบดูเกี่ยวกับเก้าอี้มันจะเอาข้อสมมติคือช่วงไหนที่เราดูอะไรอ่ะมันจะเอาข้อมูลส่วนนั้นมาโชว์ให้เราก็คือ advertising เห็นไหมเนี่ยมันเอา big data มาวิเคราะห์ว่าเราเป็นคนแบบไหนแล้วก็เอาข้อมูลส่วนนั้นมาโชว์ให้เราเก่งไหมไม่ต้องแปลกใจนะไม่ต้องแปลกใจนะว่าเวลาเราคุยเรื่องอะไรก็ตามพอเรากลับมาที่มือถือปุ๊บเป็นไงตายมาได้ยังไงเนี่ยเพิ่งพูดเมื่อกี้เองเหมือนมันอ่านความคิดเราเลยนะอย่าลืมนะว่ามือถืออ่ะมันมีเครื่องดักฟังอยู่มีเครื่องดักฟังพิเศษอยู่อ้าวก็ Google ไง Google มีเครื่องดักฟังไหมก็ไอ้ตัวไมค์ที่คุณภัยพูดเมื่อกี้คุณลำภัยอ่ะพูดว่ามันอยู่ๆมันก็ขึ้นมาให้เป็นไมค์ใช่ไหมเหมือนกัน Siri iPhone คุณก็มี Siri อยู่แล้วมันไปเก็บตอนไหนล่ะก็เวลาเราพูดไปเนี่ยมันก็เหมือนได้ยินไงเครื่องก็ได้ยินไงอันนี้จะไม่ได้โกหกกันคืออันนี้จริงๆแล้วก็รวมถึงเวลาเราไปเสิร์ชหาอะไรก็ตามอยู่ในไปพิมพ์อะไรก็ตามอยู่ในโปรแกรมอะไรเนี่ยมันจะเอาตรงนั้นแหละมาเป็นข้อมูลล่าสุดแล้วก็เอามาวิเคราะห์
เออนั่นคือระบบมันทันสมัยขนาดนั้นน่ะรู้ความคิดเราว่าเราคิดอะไรอยู่นะหรือเรากำลังเซ็งกำลังเบื่อเงี้ยมันก็รู้นะไม่ได้หลอกเด้อก็เขาถึงจะเรียก AI ไงแต่ละตัวโปรแกรมแต่ละตัวมี AI อยู่ AI อันนี้เราจะไม่พูดเยอะเพราะ AI มันคืออะไรก็ตามที่มันเป็นมันสามารถเรียนรู้ได้มันก็จะเรียนรู้จากเครื่องมือที่มีอยู่ในมือถือเราอะมือถือเราใช้ฟังก์ชันอะไรได้บ้างมันก็จะเอาเก็บมาใช้ให้หมดแล้วก็เอาข้อมูลจากตัวนั้นมาต่อยอดนะถัดมาข้อมูลและภาพและเสียงนะคะวิดีโอเสียงที่ถูกบันทึกไว้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลอ่ะเราลองคิดถึง YouTube สิ YouTube เราอะเก็บข้อมูลเสียงและภาพวิดีโอเก็บได้ Facebook เก็บได้ TikTok เก็บได้ทุกแพลตฟอร์มเก็บได้หมดดังนั้นนี่แหละก็คือ Big Data เหมือนกันแล้วคิดดูสิมันเอาข้อมูลไปเก็บไหนอย่าง YouTube เอาข้อมูลไปเก็บไหนข้อมูลวิดีโอเยอะมากแล้วคิดดูเซิร์ฟเวอร์จะใช้เท่าไหร่นะข้อมูลข้อความMessenger Message ที่เราส่งกันเก็บหมดนะคะเก็บหมดข้อมูลที่บันทึกไว้ข้อมูลต่างๆเช่นข้อมูลต่างๆที่มีนั่นแหละถ้าเราพูดถึงโซเชียลก็คือข้อมูลต่างที่เก็บไว้ถ้าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับพวกราชการหรือวิชาการก็ถูกเก็บไว้เช่นเดียวกันก็ถ้าอย่างวิจัยเห็นปะที่อาจารย์บอกว่าวิจัยทุกเล่มในการทําก่อนจบปริญญาตรีเขาจะมีการทําวิจัยเนาะเขาจะเอาวิจัยที่เราทําเนี่ยไปดีจิตในเว็บไซต์แล้วเว็บไซต์นั้นจะทําการตรวจสอบว่าวิจัยเนี้ยเคยมีคนทํามาก่อนไหมถ้าไม่มีคนทํามันมีข้อมูลที่ก๊อปมาจาก Google ไหมอันเนี้ยบอกไว้เลยว่ามันตรวจจริงๆนะคะเพราะเพื่อนอาจารย์โดนมาแล้วเพราะว่าอาจารย์เป็นคนทําให้แหละนะคือมันตรวจสอบมาเลยว่าอ้าวคุณเอาข้อมูลนี้มาจากเว็บไซต์นี้แต่คุณไม่อ้างอิงไม่ reference คุณไป copy มาทั้งยวงเลยถ้ามันตรวจสอบเจอว่าข้อมูลนั้นนะคุณ copy มาเกิน3 บรรทัดเป๊ะเลยนะมันจะเขียนเลยมันจะไฮไลท์ไว้เลยว่าข้อมูลเนี้ยมาร์กไว้เลยเปลี่ยน copy มาอันนี้ก็มันก็จะอยู่ในระบบเนาะเป็น Big Data ที่ถูกเก็บไว้มันก็มันเอาข้อมูลมา compare กันถัดมาข้อมูลเซนเซอร์ข้อมูลภูมิศาสตร์ข้อมูลอุณหภูมิเซนเซอร์อากาศเซนเซอร์อุณหภูมิเซนเซอร์ความร้อนต่างๆความเย็นต่างๆได้เลขอะไรก็คือเป็นอุณหภูมิที่มาแจ้งเรานั่นแหละในมือถือในเครื่องที่เขาโชว์ในตามสถานที่ต่างๆนะคะอุณหภูมิห้องก็จะเป็นแอร์ใช่ไหมจะตรวจสอบให้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอุณหภูมิอากาศก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เขาโชว์ให้เราเห็นแล้วก็พวกเซ็นเซอร์ต่างๆนะคะอย่างเช่นทะเบียนรถเห็นไหมตอนนี้ก็มาใช้ในทะเบียนรถเซ็นเซอร์อะไรอะเซ็นเซอร์อุณหภูมิเวลาเราเดินผ่านตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายก็มีแล้วตอนนี้ทุกอย่างมีหมดแล้วนะเราทันสมัยขึ้นนะคะเซนเซอร์หน้านะถัดมามีไหมหมดแล้วนะคะอย่างนั้นวันนี้แปะโป้งไว้ตรงนี้นะแปะโป้งไว้ที่รูปแบบเนาะเดี๋ยวที่หน้าเราค่อยมาดูประเภทใช่ไหมเมื่อกี้จัดการนะคะการจัดการมีอะไรบ้างค่อยมาดูที่หน้าเดี๋ยวสอบไม่ทันครึ่งชั่วโมงนี้ถือว่าน้อยนะบัญชีเนาะวันนี้เนาะบัญชีเนาะดังนั้นเนี่ยลองไปอ่าน Big Data มาล่วงหน้าก่อนก็ได้นะว่ามันมีอะไรมากกว่าที่อาจารย์พูดไปในวันนี้ไหมแล้วก็ไปอ่านเพิ่มว่าเชิงพฤติกรรมมันทำอะไรได้บ้างนอกเหนือจากการเข้ามาดูข้อมูลหรือสิ่งที่เราทำอาจจะเก็บอะไรได้อีกนะลองไปดูโอเคใครยังไม่เช็คชื่อ
ไม่เห็นเลย